สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับธรรมโคตรออนไลน์ครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับกับผมเวลาครับกับกิจกรรมธรรมโคตรออนไลน์โดยสโมสรธรรมทานนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สโมสรธรรมทานนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเชิญชวนทุกท่านนะครับพูดคุยแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับธรรมโคตรนะครับในหนังสือธรรมะเล่มน้อยซึ่งวันนี้ครับเราก็พบกันเป็น EP ที่7แล้วนะครับซึ่งก็คือในชื่อเรื่องที่ว่ามองดูปริทัศน์ทุกแง่มุมแห่งชีวิตโดยมีคำโปรยว่ามุ่งหมายการมองเห็นรอบด้านทั้งธรรมะหรือชีวิตมองให้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองไม่ทรมานชีวิตนะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการร่วมเรียนรู้กันในหนังสือธรรมะเล่มน้อยบทที่7นะครับชื่อบทในวันนี้เนี่ยก็คือมองดูปริทัศน์แห่งชีวิตในทุกแง่มุมนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มการเรียนรู้ในวันนี้นะครับผมขออนุญาตอธิบายถึงเครื่องมือนะครับในการที่จะใช้ในการสืบค้นแล้วก็ร่วมเรียนรู้กับกิจกรรมธรรมโคตรออนไลน์ของเรานะครับครับขออนุญาตแชร์สกรีนสักครู่อีกครั้งนะครับโอเคครับเครื่องมือหลักๆของเรานะครับที่จะใช้ในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือธรรมโคตรออนไลน์ครับหรือธรรมโคตร .org นะครับวิธีการเข้าใช้งานเนี่ยก็คือพิมพ์คำว่าธรรมโคตรorg thammaghosana.org นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเข้าถูกคลังความรู้ของธรรมโคตรนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ edit text ทั้งหมดที่เป็นธรรมโคตรเบื้องต้นคือจากพระโอษฐ์สี่เล่มนะครับเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วก็ท่านใดที่อยากที่จะสืบค้นเกี่ยวกับธรรมโคตรนะครับถ้าเป็นเซตจากพระโอษฐ์เนี่ยก็สามารถสืบค้นได้ทั้งการอ่านการฟังเสียงนะครับโดยธรรมโคตรเล่มอื่นๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มเรียนรู้กันในเรื่องของธรรมะเล่มน้อยใช่ไหมครับซึ่งเครื่องมือสืบค้นนะครับก็เลื่อนมาที่เคอร์เซอร์ด้านล่างได้เลยครับก็จะเจอหนังสือธรรมโคตรเล่มอื่นๆนะครับที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะศึกษากันเรื่องธรรมะเล่มน้อยก็คือเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับที่ธรรมะเล่มน้อยก็จะพบบทที่ตรงกันกับหนังสือจริงเลยซึ่งบทที่ศึกษาทั้งหมดเนี่ยมี12บทโดยในวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนรู้กันในบทที่7นะครับก็คือมองดูปริทัศน์แห่งชีวิตในทุกแง่มุมก็คือกดเข้าไปได้เลยครับก็จะพบเนื้อหาในการเรียนรู้นะครับก็คือเนื้อหาของบทที่7ซึ่งเนื้อหาพวกนี้เนี่ยก็จะตรงกันกับในหนังสือที่อาจารย์ได้ทําไว้เลยนะครับซึ่งหนังสือเล่านี้เนี่ยครับก็จะถูกจะทําขึ้นผ่านการเทศของอาจารย์ก็คือเป็น12ครั้งหรือ12บทนะครับวิธีการสืบค้นเนี่ยเราก็สามารถอ่านเทคพวกนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็จะตรงกับหน้าที่มีอยู่จริงของหนังสือบทที่7ของธรรมะเล่มน้อยนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างนะครับตรงกันกับหน้าเลยโดยถ้าท่านใดเนี่ยที่ไม่สามารถหรือไม่สะดวกที่จะอ่านเนี่ยก็สามารถฟังเสียงธรรมบรรยายของอาจารย์ได้ก็คือจะเป็นการธรรมบรรยายเป็นการเทศที่ตรงกันกับเนื้อหาเทคนี้เลยคือกดที่ลำโพงด้านบนนี้นะครับแล้วก็กดเพลย์ก็จะเป็นการเทศทั้งบทในวันนี้ก็คือ1ชั่วโมง55นาทีสามารถเข้าไปสืบค้นเพิ่มเติมได้นะครับส่วนเครื่องมืออื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับการสืบค้นนะครับของธรรมโคตรออนไลน์ก็คือคลิกที่ค้นหามุมบนด้านขวามือครับก็สามารถใส่คำค้นเข้าไปนะครับเช่นวันนี้เราจะศึกษากันว่าคำว่าเกิดยกตัวอย่างนะครับเราจะศึกษาเรื่องการเกิดกันก็พิมพ์คำว่าเกิดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกหนังสือที่จะสืบค้นครับก็คือธรรมะเล่มน้อยเลื่อนเคอร์เซอร์มาด้านล่างได้เลยครับคลิกที่ธรรมะเล่มน้อยกดค้นหาระบบก็จะประมวลผลคำว่าเกิดที่มีในหนังสือธรรมะเล่มน้อยทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเราจะสืบค้นในบทที่7ก็เลื่อนมาได้เลยเพื่อลองเช็คดูว่าในบทที่7ของเราเนี่ยมันมีคำว่าเกิดอยู่ในบทที่เราจะเรียนรู้เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างและปรากฏตรงไหนบ้างในหนังสือนะครับก็เลื่อนมาเลยด้านล่างนะครับจะตาลายสักเล็กน้อยครับเลื่อนมาเลยโอเคยกตัวอย่างนะครับเช่นหน้านี้นะครับก็มีคำว่าเกิดอยู่3ที่ไหนคลิกเข้าไปดูซิว่าเป็นไงก็กดคลิกเข้าไปเลยครับก็จะพบเนื้อหาในหนังสือนะครับที่กล่าวว่าที่เรียกว่าเกิดตัวกูทุกที่เป็นทุกเกิดตัวกูทุกทีเป็นทุกทุกทียกตัวอย่างนี้เป็นการเทศนะครับหรือมันก็อยู่ที่มีลักษณะอย่างนี้จนกว่าเมื่อไหร่มันเกิดความรู้ที่งอกงามออกไปว่าความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ดับไปมีศรัทธาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นการสืบค้นสามารถเข้ามาค้นหาเพิ่มเติมได้ครับสำหรับที่ระหว่างการเรียนรู้นะครับหรือแม้กระทั่งรับชมออนไลน์ในวันนี้แล้วเนี่ยอยากจะไปสืบค้นเพิ่มเติมก็เข้าไปลองใช้เครื่องมือนี้ด้วยดูเลยนะครับส่วนอีกวิธีนึงเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดอีบุ๊ก
ผ่านหนังสือนะครับก็คือธรรมะเล่มน้อยคลิกเข้าไปได้เลยครับก็จะไปเจอหนังสือที่ถูกเก็บไว้ใน pagoda.or.th นะครับเป็นอีบุ๊กสืบค้นได้หรือว่าจะดูบัตรย่อเรื่องของอาจารย์คล้ายๆสคริปต์ของอาจารย์นะครับที่ทำว่าการเทศครั้งนี้จะพูดถึงอะไรบ้างธรรมะเล่มน้อยมีคอนเซปต์หลักๆเป็นยังไงครับก็เข้าไปสืบค้นได้นะครับหรือถ้าท่านใดเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาดูหรือติดตามกันมาสักพักแล้วแต่อยากทราบว่าที่มาที่ไปของกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงเนี่ยก็เข้าไปดู YouTube คลิปนี้ได้นะครับก็เป็นการพูดถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมธรรมโคตรออนไลน์แล้วก็ความสัมพันธ์ของหนังสือธรรมะเล่มน้อยนะครับก็คลิกเข้าไปเลยก็จะมีลิงก์ YouTube ปรากฏให้ดูนะครับส่วนท่านอื่นๆหรือท่านใดเนี่ยที่วันนี้นี่ก็ร่วมเรียนรู้กันมาเป็น EP ที่7แล้วใช่มั้ยครับถ้าอยากที่จะสืบค้นเพิ่มเติมนะครับว่าเราสนทนากันมา6บทคุยอะไรกันไปบ้างพิมพ์คำว่าหอจดหมายเหตุพุทธทาสลงไปใน YouTube ได้เลยครับและกดค้นหาก็จะพบ channel ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็เลือก playlist ครับตอนนี้เราก็จะทำ playlist เกี่ยวกับธรรมโคตรออนไลน์ไปแล้วเนี่ยทุก EP ที่เราสนทนากันเนี่ยถ้าท่านใดที่อยากจะกลับไปทบทวนว่าเราคุยกันเรื่องอะไรหรืออยากจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้ามาดูได้นะครับผ่าน playlist ของธรรมโคตรออนไลน์นะครับก็ตอนนี้มี6บทที่ผ่านมาเนาะซึ่งวันนี้ก็คุยกันเป็นบทที่7นะครับส่วนในลำดับอื่นๆเนี่ยถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ค้นหาข้อมูลหรือคลิปความรู้ต่างๆของหอจดหมายเหตุพุทธทาสได้นะครับผ่าน YouTube Channel ที่ปรากฏนี้นะครับก็จะมี playlist หลายๆแบบถูกจัดเก็บเอาไว้เนาะมีการเรียนรู้หลายๆรูปแบบนะครับก็เข้าไปทดลองเรียนรู้กันได้นะครับวันนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับเครื่องมือในการเรียนรู้ธรรมโคตรออนไลน์นะครับลำดับถัดไปเนี่ยผมขอเชิญพี่นีนำเข้าสู่กิจกรรมนะครับปรับอุณหภูมิทั้งใจทั้งกายเราเนี่ยให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะครับขออนุญาตเชิญพี่นีได้เลยครับสวัสดีครับพี่นีเปิดไมค์ได้นะครับให้เรามองไปที่ภาพในจอนะคะมองจนภาพนั้นเมื่อหลับตาลงแล้วก็สามารถระลึกนึกถึงภาพนี้ปรากฏชัดลองมองด้วยความรู้สึกไม่ว่าจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นมาก่อนก็ลองมองภาพนี้สักครู่เมื่อหลับตาลงแล้วภาพนี้ปรากฏอยู่ภายในก็ขอให้หลับตาต่อเราจะอยู่กับภาพที่เราเห็นนี้ด้วยการปิดตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้ายาวปล่อยลมออกช้านุ่มนวลหายใจเข้ายาวลึกหายใจออกผ่อนคลายสบายสูดลมหายใจเข้ายาวลึกปล่อยลมหายใจออกช้านุ่มนวลสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งนับ1 2 3กลั้นลมหายใจไว้กลั้นเท่าที่สามารถจะกลั้นได้รับรู้ความรู้สึกที่กำลังกลั้นสังเกตการกลั้นนั้นเรารู้สึกอย่างไรแล้วเก็บความรู้สึกนั้นไว้ทนได้ให้ทนต่อ
ทนไม่ได้ให้ปล่อยออกมาช้าช้าลองสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งแล้วกักกั้นลมหายใจนั้นไว้นับ1 2 3 4 5นับต่อไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าสามารถทนได้อยู่ให้ทนต่อถ้าทนไม่ได้แล้วให้ปล่อยออกมาช้าช้าให้เราสังเกตว่าเมื่อเราหายใจเข้าลมหายใจที่อยู่ข้างนอกค่อยๆผ่านเข้ามาในช่องจมูกแล้วไหลลงไปตามหลอดลมลงไปที่ถุงลมในปอดกระจายทั่วทั้งปอดจนท้องกระเพื่อมเมื่อปล่อยลมหายใจออกท้องยุบอกยุบลมหายใจส่งผ่านช่องลมที่จมูกช้านุ่มนวลให้สังเกตลมหายใจที่ไหลเข้าไปกลั้นไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วปล่อยออกมาด้วยแรงผลักดันที่อยากมีชีวิตอยู่ลมหายใจจึงปล่อยออกมาตามธรรมชาติธรรมดาผู้ใดฝืนผู้นั้นก็จะได้รับความรู้สึกอึดอัดคับข้องอยู่ภายในเมื่อปล่อยลมหายใจออกรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายลมหายใจอยู่ข้างนอกไหลเข้ามาเป็นความเคลื่อนและหยุดไม่ได้จนกว่าจะไหลไปถึงที่สุดแห่งการไหลไหลถึงที่สุดแล้วตั้งอยู่ได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ต้องไหลออกมาตามธรรมชาติด้วยแรงผลักดันของความมีชีวิตอยู่แม้ลมหายใจนี้ไหลเข้าไปเพื่อให้ชีวิตนี้ตั้งอยู่ได้เราไม่อาจเป็นเจ้าของได้ด้วยการเห็นเช่นนี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยลมหายใจนี้เราไม่อาจเป็นเจ้าของลมหายใจนี้ได้ต้องคืนกลับให้ธรรมชาติไปชีวิตดำเนินได้ด้วยวิถีเช่นนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือเรียนรู้ประจักษ์ชัดในลมหายใจของตัวเองลมหายใจก็เป็นครูที่จะมาฝึกให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราแล้วจะมีอะไรเล่าเป็นของเราได้อีกเมื่อเราไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดไม่ได้อยากครอบครองสิ่งใดเมื่อนั้นความสุขก็ปรากฏขึ้นในภายในความสุขที่เกิดขึ้นเราไม่ต้องซื้อหาแต่เราเรียนรู้จากลมหายใจนี้และสามารถเป็นห้องเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอารมณ์ที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้และควบคุมได้สิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เราได้เรียนรู้ประจักษ์ชัดโดยตรงว่าเรารู้อย่างที่เราประสบพบเจอจริงๆไม่ได้คิดฝันเอาแต่เป็นความจริงที่ปรากฏและของขวัญแห่งชีวิตนี้มีให้แล้วทุกคนก่อนที่ลมหายใจจะไหลออกมาจะมีจุดพักเล็กๆจุดพักเล็กๆนั้นหล่อเลี้ยงให้ร่างกายนี้ไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไปเป็นจุดพักและเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่มอบให้ทุกชีวิตไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดเชื้อชาติใดทุกคนล้วนมีของขวัญจากธรรมชาติให้แล้วเราสามารถเรียนรู้จากช่องว่างน้อยๆที่เรียกในภาษาบาลีว่าตถังคนิพพานคือช่องว่างน้อยๆที่ทำให้เกิดการผ่อนพักตระหนักรู้ได้
เราทำบ่อยๆเราได้พบกับช่องว่างน้อยๆบ่อยๆจิตเราก็จะมีความสงบขึ้นทีละน้อยทีละน้อยแล้วการเห็นอย่างนี้คือการเห็นดวงตาที่จะทำให้เราสามารถเรียนรู้จากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เมื่อแจกดวงตาเห็นธรรมคือแจกตรงนี้แจกสิ่งที่จะเรียนรู้เข้าไปในชีวิตว่าเราสามารถเรียนรู้จากลมหายใจของเราได้ดวงตาที่แจกจะอยู่ข้างๆอยู่ในอ่างอ่างนั้นจะมีดวงตาทั้งหมดที่แลเห็นเต็มตาอยู่9ดวง9ดวงนั้นก็คือเมื่อเราปฏิบัติอานาปานสติถึงขั้นที่13ดวงตาทั้ง9จะปรากฏขึ้นตามธรรมชาติธรรมดาและนั่นคือการรู้ความเคลื่อนรู้ความเปลี่ยนแปลงรู้ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีอะไรคงที่เมื่อรู้ตรงนี้จะรู้จนถึงที่สุดแห่งการรู้ก็คือเป็นหนทางไปสู่ทางพ้นทุกข์อาจเรียกได้ว่านี้คือธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทก็อาศัยอานาปานสติทำให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งแก่ตนเท่านั้นการที่เรามองเห็นสิ่งทั้งปวงก็คือรู้จักสิ่งทั้งปวงและจะรู้จักได้ก็คือต้องไม่เข้าใจผิดต่อสิ่งเหล่านั้นไม่เข้าใจผิดว่าเราจะไปรักไปเกลียดไปโกรธไปอิจฉาริษยาจะมีความรู้สึกอะไรอาวรณ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไหมมีความกลัวไหมวิตกกังวลหรือไม่ความรู้สึกเหล่านี้ไม่เกาะกินเราเพราะเราเข้าถึงความรู้สึกนี้แล้วและปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ผ่านเลยไปไม่ยึดมาไว้เป็นของตัวเราเพราะตัวเราก็ยังไม่ใช่ตัวเราลมหายใจก็เป็นลมหายใจธรรมชาติธรรมดาเป็นเช่นนี้เสมอมาถ้าเราทำสิ่งที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติฝืนธรรมชาติเมื่อไรเราต้องทรมานเมื่อนั้นวิธีปลดปล่อยความทุกข์ทรมานคือเข้าให้ถึงสิ่งซึ่งทรมานเราแล้วปล่อยสิ่งนั้นออกไปออกไปให้เกลี้ยงจากใจวันนี้เป็น EP ที่7เราจะได้พูดคุยกับคุณสมยุทธว่าเราจะมองดูโดยรอบแห่งชีวิตในทุกแง่ทุกมุมกันอย่างไรก็ขอเชิญพบกับคุณสมยุทธได้เลยค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมครับได้ยินแล้วครับโอเคโอเควันนี้เป็นบทสำคัญมากนะครับเพราะว่าอาจารย์พุทธทาสชวนให้เรามามองดูเรียกว่ามองดูปริทัศน์แห่งชีวิตในทุกแง่ทุกมุมนะเรียกว่ามาสู่หัวใจนะบทหนึ่งที่เราอะจะต้องมาดูชีวิตของเราเองนะในทุกแง่ทุกมุมปริทัศน์ก็คือมองให้รอบทุกด้านเลยนะครับว่าชีวิตเป็นอย่างไรเราจะเห็นชีวิตว่า
เราอยากให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรเนี่ยคือสิ่งที่ให้ความรู้เราการที่เราอยากให้ชีวิตเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องมองให้เห็นก่อนว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันมีความสุขมีความทุกข์มีความกังวลมีความกลัวอะไรต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตเราเป็นอย่างไรนะมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยจะเห็นว่าทุกวันเลยนะเต็มไปด้วยความเรียกว่ามีความทุกข์อ่ะตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมานี่เราจะเห็นรอบๆเลยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราตื่นมาเนี่ยใจเราก็รู้สึกหวาดกลัวมีความรู้สึกต่างๆในทางทั้งดีและไม่ดีคลักเคล้ากันไปทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมองหาว่าที่มันเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอันใดนะครับ ถ้าเรามองให้เรามองไม่ดีนะเราก็จะไม่เห็นนะเราไม่เห็นความจริงที่เกิดขึ้นทุกวันในชีวิตของเราชีวิตของเราเองเนี่ยเรียกว่าเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้จักนะแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดทุกข์ขึ้นมาได้นะเพราะว่าเราเขาเรียกอะไรอ่ะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงของธรรมชาติต่างๆเห็นไหมครับว่าทุกคนบอกว่าเอ๊ะเราอยากไปปฏิบัติธรรมอยากเรียนธรรมะเพราะเราไม่เข้าใจจริงๆว่าชีวิตเนี่ยกับธรรมะเนี่ยมันแยกกันอยู่อ่ะเรานึกว่ามันแยกกันอยู่ปฏิบัติธรรมอ่ะเราต้องไปวัดนะต้องไปนั่งต้องไปกินอย่างเขาเรียกว่ากินอย่างถูกต้องนะทำจิตใจให้สงบต้องไปทำที่วัดแต่จริงๆไม่ใช่อ่ะนะชีวิตของเราเองอ่ะแต่ธรรมะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างแยกกันไม่ออกเลยนะทีนี้อาจารย์พุทธทาสที่บอกเรื่องนี้ว่าให้มาดูรอบด้านเนี่ยเพื่อเราให้เข้าสู่ความจริงเนี่ยของชีวิตว่าชีวิตเราเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างนะทำไมเราถึงมีความโกรธมีความโลภมีความหลงอยู่ในชีวิตเรานะก็เพราะเราไม่รู้ความจริงของชีวิตนั่นเองนะไอความไม่รู้เนี่ยเราเรียกว่าในศัพท์ทางพระเราเรียกว่าอวิชชาคือเราไม่เห็นความจริงทีนี้เวลาเรามองเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเขาเรียกว่าตาธรรมดาตามนุษย์เราเนี่ยเราก็จะมองเหมือนกับปุถุชนธรรมดาเราก็จะมีเหมือนกับมันบางอ่ะไม่มีความจริงที่เราเห็นโดยตรงนะมันก็จะไปตามสิ่งที่เราคือโลกของเราเนี่ยในรอบด้านมันจะมีแค่6ทางเท่านั้นเองคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ6ทางอันนี้เวลาเรามองอ่ะเราก็จะมองเห็นภาพก็เกิดความรู้สึกนะรู้สึกสิ่งรู้สึกเกิดขึ้นในชีวิตเรานี่เช่นรู้สึกชอบในสิ่งที่เราเห็นว่าถูกใจเราไม่ชอบในสิ่งที่เราไม่ถูกใจเรานะมันก็จะปรุงแต่งไปนะความรู้สึกอันนี้ทำให้จิตของเราเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยปรุงแต่งไปตามความชอบคือยินดียินร้ายเมื่อเราเกิดความยินดีก็อยากให้อยู่กับเราเกิดยินร้ายก็อยากทิ้งมันไปนี่แหละคือเราไม่เห็นความจริงนะเราก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะชีวิตของเราเองอ่ะมันเรียกว่ามันก็คือการปรุงแต่งนะเพราะในแง่ของการมองดูชีวิตเนี่ยเราต้องเข้าใจความจริงตรงนี้ว่าเราอยู่กับการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะการปรุงแต่งมันทำให้ชีวิตเราดำเนินไปเมื่อผัสสะหรือสัมผัสกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะแต่เราไม่เข้าใจมันว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็อยากจะให้มันอยู่กับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ไม่อยากอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นแหละเราเริ่มเข้าสู่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์แต่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้เราก็ตามมันไปปรุง
เราไม่รู้ว่าปัจจุบันขณะเนี่ยมันเราหลุดจากการมีสติอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราไปอยู่ในอดีตเราไปอยู่ในอนาคตนะไอ้ปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยเรากลับมองไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เราเกิดทุกข์ขึ้นมานะครับเพราะการที่เราจะมองดูรอบด้านเนี่ยเพื่อเราจะได้เห็นว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันมันเป็นเช่นนั้นเองความทุกข์ทรมานหรือความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะถ้าเราเห็นนะมันจะคลายลงแล้วเราจะลดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราลงได้เพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามให้เห็นให้ได้นะครับในการเกี่ยวข้องชีวิตกับธรรมะเนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับเราเนี่ยบางทีเราถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องนะเพราะจริงๆแล้วชีวิตกับสิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยมันไปด้วยกันตลอดเวลานะเพราะว่าธรรมะอย่างที่เรารู้กันเนี่ยก็คือธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมะเนี่ยก็คือธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วมันมีกฎที่ว่าธรรมะคือธรรมชาติมันก็จะมีตัวกฎของธรรมชาติที่เป็นตัวบังคับให้มันเป็นธรรมชาติอยู่นะแล้วมันก็มีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็คือถ้าเราปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติอันที่ความหมายที่4ของธรรมะนี้ก็คือว่าผลจากการปฏิบัติตามหน้าที่ของธรรมชาติเนี่ยเราก็จะพบว่าเราไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติความขัดแย้งอันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชีวิตของเราเองเนี่ยมันดำเนินไปตามธรรมชาตินี้เองนะในการมองให้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยเราต้องพยายามไม่ให้มันขัดแย้งในหนังสือธรรมะเล่มน้อยบทที่7บทนี้เนี่ยอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้นะฮะว่าในโลกเหล่านี้เปรียบเสมือนอุทยานนะอุทยานดอกไม้มีทั้งเรียกว่าเต็มไปหมดเลยเราอ่ะจะเก็บดอกไม้อันงดงามเนี่ยมาใช้กับชีวิตเราได้อย่างไรนะเราต้องเข้าใจในการเก็บสิ่งต่างๆที่ดีในชีวิตเราเพราะในธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีทุกอย่างก็เป็นธรรมะหมดเป็นธรรมะก็เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันคละเคล้ากันไปเราอ่ะเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเลือกเก็บสิ่งดีๆมาได้อย่างไรนะเพราะมันอยู่ที่ตัวเราแล้วว่าจะเก็บดอกไม้อันงดงามในสวนอันงดงามคือโลกเราเนี่ยได้อย่างไรเพราะเราต้องมองให้เข้าถึงความจริงของชีวิตให้ได้สิ่งนี้คือการที่เราเรียนรู้กับมันแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตของเราเองนะมองให้เห็นความเกี่ยวข้องของชีวิตและธรรมะ เราก็ต้องมองให้เห็นตรงนี้และการมองเห็นเนี่ยเราก็ต้องใช้มองเห็นด้วยปัญญานะการมองให้เห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันเขาเรียกว่า เราจะเห็นได้โดยการศึกษาเข้าไปในชีวิตของเราเองว่าจริงๆแล้วการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ ทุกวันเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะชีวิตเราเนี่ยคือการปรุงแต่งนะชีวิตเรามันจะไม่หยุดนิ่งอ่ะมันจะไหลไปเรื่อยเลยเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีการปัจจัยการปรุงแต่งต่างๆเมื่อปรุงแต่งแล้วเราหลงไปกับสิ่งที่ปรุงแต่งเนี่ยเราก็หลุดออกไปจากสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตเราก็ไปอยู่ในอดีตอยู่ในอนาคตเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดทุกข์อยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคือทุกข์นั่นเองนะวันสิ่งสำคัญของการที่เราจะมองดูชีวิตให้ท่องแท้ได้เนี่ยเราจะต้องมองให้เห็นตรงนี้ให้ได้ว่ามันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยก็คือสังขารถูกไหมสังขารก็มีการปรุงแต่งตลอด
นี่ยมันไม่หยุดนิ่งอ่ะ เพราะฉะนั้นการมองให้เห็นเกี่ยวข้องของชีวิตกับธรรมะเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการศึกษาธรรมะก็ศึกษาจากตัวของเราเองนะตัวของเรานี้ก็คือมีทุกอย่างอยู่ในตัวของเราเองอยู่แล้วนะในร่างกายของเรานะที่จะเห็นให้ชัดเจนแล้วรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันจะหมุนบนนะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวงกลมอ่ะมันจะวนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวนกันไปแล้วก็วนทับกันไปซ้อนกันไปหลายชั้นเลยนะเราเรียกว่าวัฏสงสารการหมุนเรียนหมุนวนของชีวิตตรงนี้ที่เราเรียกว่าวัฏสงสารเนี่ยก็คือว่ามันเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหมุนน่ะเป็นวงกลมอ่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นในแง่ของการหมุนวนตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ดูแลไม่เข้าใจมันจริงๆเนี่ยเราก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นโดยที่เป็นทุกข์กับมันนะเพราะฉะนั้นในแง่ของอาการของไอ้การหมุนวนอันนี้เนี่ยมันทำให้เราชีวิตเราเนี่ยไม่สามารถจะหลุดออกจากสิ่งที่เป็นการเวียนวนตรงนี้ได้นะเพราะในแง่ของวัฏสงสารเนี่ยมันเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเพราะในชีวิตของมนุษย์เหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่สามารถจะเห็นถึงเหตุปัจจัยของการหมุนวนในนี้ได้นะครับเราก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ออกมานะเพราะในแง่ของการพัฒนาจิตของเราเนี่ยชีวิตของเราให้ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการปฏิบัตินะปฏิบัติก็คือเมื่อเราเห็นถึงปัจจัยของความเป็นทุกข์อันนี้เราก็สามารถที่จะทำให้มันหลุดพ้นออกจากเหตุปัจจัยอันนั้นนะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปเกาะเกี่ยวนะเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์นี้ได้นะครับคือเราต้องเรียนรู้ออกให้ออกมาจากสิ่งที่เราไม่รู้อะคือจากอวิชชาเราต้องพยายามให้เรียนรู้ออกมาให้เห็นถึงความจริงอันนี้ได้ว่ามันเป็นวิชานะครับรูปแบบของวัฏสงสารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจิตของเราเนี่ยมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็เรียกว่าออกจากไม่ได้เพราะว่าเราอะถูกจูงด้วยกิเลสนะกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงนะกิเลสอันนี้แหละเป็นตัวทำให้เราทำไปด้วยจิตที่มีตัณหาเป็นตัวบังคับให้เราทำไปเมื่อทำไปเนี่ยมันก็จะเกิดตัวกูของกูขึ้นมามันก็เกิดกรรมก็บังคับให้เราทำอีกมันก็เกิดเป็นวิบากผลของกรรมผลของกรรมก็คือเป็นกิเลสเสริมเนื่องกันไปว่าเราจะเห็นว่าบางเวลาจิตของเราก็รู้สึกว่าสงบพอ จิตสงบโดยธรรมชาติเสร็จพอเกิดกิเลสเราทำสิ่งนั้นไปเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดกรรมมีตัวกูของเราเกิดขึ้นมันก็หมุนวนเนี่ยออกจากวัฏสงสารไม่ได้เพราะในการมองแง่มุมต่างๆของชีวิตเราเนี่ยมันก็จะหมุนบนอย่างเงี้ยชีวิตของเราเองมันก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากกิเลสออกมาได้กิเลสกรรมวิบากทำให้ชีวิตเราหมุนวนอยู่ตลอดนะเราก็ตกอยู่ในสังขารปุถุชนคนธรรมดานี่ก็คืออยู่ในสังขารอยู่ตลอดเวลาสังขารก็ปรุงแต่งนะพอปรุงแต่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะเราจะออกจากทุกข์ได้เราก็ต้องออกจากการพัฒนาจิตของเราให้เป็นวิสังขารหรือคือเป็นอสังขตธรรมไม่มีสิ่งที่มาทำให้มันเขาเรียกว่าให้หลุดจากการปรุงแต่งนี้นะถ้าเราออกจากการปรุงแต่งนี้ได้เนี่ยการ
การที่เราจะไม่ทุกข์อ่ะมันก็สามารถจะออกจากวัฏฏะสงสารนี้ได้ก็โดยการพัฒนาจิตวิญญาณของเราเองนะเพราะฉะนั้นในแง่ของการมองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราเห็นด้วยตาปัญญานั่นเองนะถ้าเราเห็นด้วยตาปัญญาเราก็รู้แจ้งแล้วก็เราก็สามารถจะหลุดออกจากสิ่งที่จูงให้เรามีชีวิตไปตามกิเลสนะเมื่อเขาเรียกว่าเราทำโดยที่ไม่มีตัวกูของกูอยู่มีแต่การกระทำไม่มีผู้กระทำนะแต่การที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็คือเราต้องมองให้เห็นถึงปัจจัยต้นเหตุที่ทำให้เรามีตัวกูของกูเกิดขึ้นมานะเพราะในแง่ของสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็เรียกว่าทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไปหลงกับสิ่งที่เป็นเหตุให้เราเกิดขึ้นตรงนั้นนะทีนี้การมองให้เห็นถึงวัฏฏะสงสารที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็เรียกว่าเราต้องเข้าใจมันนะเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการปรุงแต่งอันนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำให้มันหยุดการปรุงแต่งนี้ได้เราก็จะหลงอยู่ในภพภูมิต่างๆที่เป็นอยู่นะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องหาเหตุปัจจัยตรงนี้ให้ถูกถ้าเราเห็นมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเห็นความเป็นเช่นนั้นเองเราเห็นอิทัปปัจจยตาของมันเนี่ยก็คือเห็นเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะเราเห็นต้นเหตุตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยวางมันได้นะครับก็การมองดูปริทัศน์หรือมองดูรอบด้านของชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมองให้รอบด้านอย่างที่บอกเอาไว้นะครับแล้วก็ปัจจัยตัวที่ทำให้เราเห็นตรงนี้เราต้องขจัดมันพยายามทำจากสิ่งที่ปรุงแต่งให้ไม่สามารถปรุงแต่งได้จากสังคตะธรรมให้เป็นอสังคตะธรรมนะแล้วก็ในแง่ของวงจรของวัฏฏะสงสารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติอันนึงที่จะเกิดขึ้นนะในชีวิตของเราเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะส่งต่อให้กับคุณโย่งต่อแล้วกันนะฮะในแง่ของวัฏฏะสงสารที่เกิดขึ้นครับขอบพระคุณพี่ยุทธค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็พี่ยุทธก็เชิญชวนพวกเราให้มาดูว่าปริทัศน์แห่งชีวิตเราต้องมองอะไรบ้างนะคะซึ่งหลักๆพี่ยุทธก็ยังเน้นว่ามันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ปะคะเรายินดียินร้ายมันก็เป็นทุกข์แล้วเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่เห็นความจริงนี้เรามาดูกันว่าแล้วความจริงที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะคะความจริงที่บอกว่าธรรมะสี่ความหมายที่ที่พุทธองค์สอนไว้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วความจริงมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็การปรุงแต่งเนี่ยมันจะเป็นการปรุงแต่งไปยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตแชร์ไลด์นะคะเพื่อให้ภาพชัดขึ้นนะคะจริงๆพี่ก็อธิบายเรื่องวัฏฏะสงสารไปบางส่วนละทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้มองอย่างนี้ว่าวัฏฏะสงสารเนี่ยมันคือการที่เราวนเป็นวงกลมเมื่อกี้พี่ยุทธก็บอกไปแล้วว่ามันจะไม่มีจุดสิ้นสุดนะมันก็จะวนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้บางอย่างเราก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่บางอย่างเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อต้องใช้ธรรมจักษุในการมองนะคะนี้เรามาดูว่าอะไรบ้างที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อบ้างนะคะเริ่มก่อนเพราะว่าพวกเราเนี่ยบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ในคนละแง่คนละมุมนะคะเราลองมาดูว่า
ในที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเปรียบเทียบไว้เนี่ยที่ทําให้เห็นภาพเนี่ยมีภาพของอะไรบ้างแล้วบางทีจะทําให้เราเก็ทว่าอันนี้มันคือความจริงของชีวิตความจริงของธรรมชาติที่มีอยู่นะคะอันแรกที่ท่านเปรียบเทียบไว้ก็คือท่านบอกว่าให้มองว่าตัดสงสารเนี่ยเป็นลักษณะของปรมาณูปรมาณูเนี่ยหลายๆท่านที่อาจจะเป็นรุ่นหลังๆอาจจะไม่คุ้นใช่มั้ยคะเราจะรู้จักคําว่าอะตอมมากกว่าคือจริงๆมันคืออะตอมอ่ะคือหน่วยเล็กที่สุดของธาตุใช่มั้ยคะก็อะตอมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นวงกลมตรงกลางก็จะเป็นนิวเคลียสใช่ป่ะคะแล้วมันก็จะมีวงหมุนอยู่รอบๆอะค่ะมันจะมีนิวเคลียสตรงกลางใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบนะคะโปรตอนที่เป็นประจุบวกแล้วก็นิวตรอนที่เป็นกลางๆมันก็จะวนอย่างนี้ไปตลอดแต่ว่าอันนี้เนี่ยจริงๆเราอาจจะสามารถมองเห็นได้แต่ว่าอาจจะต้องอาศัยใช้กล้องจุลทรรศน์นิดนึงอันนี้ก็เป็นอยู่ในลักษณะที่เราจะพอมองได้อันที่สองท่านจะเปรียบเทียบว่าการที่เรามองจิตเนี่ยท่านจะมองว่าจิตเนี่ยจะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะซึ่งณขณะตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของภวังค์จิตแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าในวงเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากช่วงวินาทีหนึ่งนาทีเกิดขึ้นหลายรอบนะคะนั้นอันนี้ก็ต้องใช้ความสติอะค่ะใช้สติในการมองนิดนึงอันที่สามที่ท่านเปรียบเทียบไว้ก็คือท่านให้มองร่างกายเรานะคะร่างกายเราถ้าเรามองเป็นอะตอมโอเคมันก็จะเป็นหน่วยเล็กที่สุดแต่ถ้าเรามองใหญ่ขึ้นมาเป็นลักษณะของเซลล์ใช่ป่ะคะเซลล์มันก็จะคล้ายๆอะตอมอะค่ะคือตรงกลางก็จะมีนิวเคลียสแล้วก็มันจะมีองค์ประกอบของเซลล์รอบๆนะคะเป็นไซโตพลาสม์โตพลาสม์อะไรต่างๆอันนี้จะเป็นลักษณะของเซลล์ถ้าเกิดว่าใครที่เรียนมาทางสายชีวะเนี่ยก็อาจจะเข้าใจตรงส่วนนี้จะนึกภาพออกนะคะว่าเป็นลักษณะว่าตัดสงสารจะเป็นลักษณะแบบนี้อันที่สี่ท่านจะมองเรื่องต้นไม้ท่านจะมองว่าต้นไม้เนี่ยก็คือมีการงอกเสร็จปุ๊บจากเมล็ดใช่ไหมคะงอกเสร็จปุ๊บโตเสร็จปุ๊บก็โตไปเรื่อยๆแล้วก็ตายเสร็จปุ๊บก็ลงไปก็จะมีเมล็ดพันธุ์มีอะไรต่างๆมีบางอย่างก็เป็นหน่อใช่ไหมคะบางอย่างก็เป็นเง่าอยู่ใต้พื้นดินก็จะงอกขึ้นมาใหม่มันก็จะวนเป็นวัฏสงสารอย่างนี้ก็จะวนเป็นวงกลมเหมือนกันนะคะอันถัดไปอันที่ห้าท่านจะมองออกไปนอกโลกละก็คือในเรื่องของระบบจักรวาลก็จะมีสุริยะก็คือจะมีดวงอาทิตย์นะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีดาวจะมีโลกดวงจันทร์ดาวเสาร์ดาวพุธดาวพลูโตอะไรต่างจะวนก็จะหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดเหมือนกันนะคะอันที่6ท่านจะมองว่าถ้าเรามองชีวิตเราอ่ะใกล้เข้ามาอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดขึ้นมาเลยก็คือเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เราเห็นชัดละจะเป็นชีวิตแต่ว่ามันจะเป็นชีวิตวงที่ใหญ่กว่าในลักษณะของอะตอมหรือปรมาณูใช่ไหมคะนี่เราจะมีเกิดเราจะมีแก่แล้วมีเจ็บตายเมื่อเราเกิดปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าวงจรวัฏสงสารเนี่ยมันเริ่มขึ้นละงั้นเดี๋ยวจะตัดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะคะอันที่7ท่านจะมองในเรื่องของเปรียบเทียบในเรื่องของธรรมชาตินะคะธรรมชาติอะไรบ้างล่ะเช่นการเกิดน้ำใช่ไหมคะน้ำจากทะเลหรือมหาสมุทรเนี่ยก็จะระเหยขึ้นไปเป็นไอ้น้ำก็เป็นกลั่นตัวกลายเป็นเมฆไอ้น้ำก็จะกลายเป็นเมฆควบแน่นก่อนควบแน่นกลายเป็นเมฆเมฆแต่พวกกลั่นตัวกลายเป็นฝนก็ตกลงมาเป็นน้ำอีกนะวัฏสงสารก็จะเป็นลักษณะของการวนแบบนี้ค่ะก็วนขึ้นวนลงอย่างนี้อยู่ในโลกของเรานะคะอันที่8อ่ะอันนี้อาจจะมองในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันละก็คือสมมติถ้าเรามีการทำการค้านะคะถ้าเราทำการค้าเนี่ยเราก็จะพบว่าบางครั้งก็จะกำไรบางครั้งก็จะขาดทุนหรือเสมอตัวก็จะวนไปวนมาหรืออาจจะวนกลับอันนี้ก็จะวนไปวนมาหรือจะวนกลับก็ได้งั้นอันนี้มันก็จะมองเป็นวงกลมเหมือนกันนะคะอันที่9สมมติว่าใครเป็นชอบเล่นการพนันเนาะนิดนึงถ้าก็อุตส่าห์เปรียบเทียบไปในด้านรู้ด้วยเพื่อให้เผื่อว่าคนจะเข้าใจก็คือการพนันก็จะมีแพ้มีได้ใช่มั้ยคะมีเสียมีได้หรือไม่ก็ไม่เสียไม่ได้กลางแล้วอันเนี้ยค่ะพอกิเลสเข้ามาปุ๊บอ้าวพอเราได้ปุ๊บเราก็โลภไปอยากได้ต่อเราก็เล่นต่อมันอาจจะแพ้ก็ได้หรืออาจจะได้อีกก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่ใช่ว่าจะต้องได้เสมอไปแม้มันจะไม่มีจุดจบตรงนี้นะคะนี่ธรรมชาติอีกมุมนึงนะคะถ้าเรามองธรรมชาติอีกมุมนึงเนี่ยในมุมของการเกิดของระบบนิเวศก็คือพืชกับสัตว์ใช่มั้ยคะท่านก็จะมองว่าพืชกับสัตว์เนี่ยก็จะวนไปวนมาก็คือพืชเป็นอาหารของสัตว์พอสัตว์ตายลง
ก็ซากสัตว์เนี่ยก็จะเป็นอาหารของพืชต่อจะมีแบคทีเรียมีอะไรมาย่อยย่อยสลายซากมันก็จะเป็นปุ๋ยในดินปุ๋ยดินเสร็จปุ๊บมันก็จะโตเป็นอาหารของพืชพืชก็โตขึ้นอีกพืชโตเสร็จพืชตายก็จะเป็นอีกค่ะก็วนไปพืชกับสัตว์ก็จะวนไปนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวงกลมอีกรูปแบบนึงนะคะทีนี้ท่านก็สอนว่าท่านพุทธาก็สอนว่ามันยังมีวัฏสงสารอีก2รูปแบบนะคะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อของเราต้องใช้ธรรมจักษุในการส่องนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันนะคะว่าเดี๋ยวเราจะส่องให้เห็นตัววัฏสงสารได้ยังไงรูปแบบแรกนะคะก็จะเป็นรูปแบบของการเกิดกิเลสกรรมวิบากคือก็คือว่าพอเรามีกิเลสปุ๊บอยากทำอะไรโลภอยากได้อะไรขึ้นมาก็ทำกรรมคือการทำนั้นแล้วก็เกิดวิบากให้เห็นภาพขึ้นมาก็เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะคะทีนี้ท่านก็ขยายความว่าคำว่ากิเลสเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรื่องที่ดีอย่างเดียวเสมอไปเรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวเสมอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลหรือกลางกลางท่านบอกว่ามันเป็นกิเลสถือว่าเป็นกิเลสทั้งนั้นงั้นถ้าเกิดว่าเราทำกิเลสทำสิ่งที่ดีกรรมมันก็ดีถูกไหมคะทำสิ่งที่ไม่ดีกรรมมันก็ไม่ดีวิบากก็ไม่ดีมันก็จะวนไปอย่างนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นสาเหตุก็มาจากหลักของอิทธิปัจจยตาถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะรู้ว่าในการวนของกิเลสกรรมวิบากเนี่ยวนด้วยความที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นมีความมีตัวตนนะคะนี่ยกตัวอย่างให้ดูว่าสมมติว่าเราจะอยากเป็นตั้งแต่พ่อค้านะคะถึงแม้พ่อค้าเราอยากได้เงินอยากได้ทรัพย์ใช่ไหมคะก็คืออยากมีเงินมาเลี้ยงชีพนี่เราก็อันนี้ก็อยากได้ทรัพย์ก็เกิดกิเลสขึ้นละนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการอยากได้แบบยึดมีอัตราหรือไม่มีอัตราก็ตามนะอันนี้ก็ถือเป็นกิเลสขึ้นมาพออยากได้ปุ๊บสมมติว่าเอาหาอะไรมาขายดีหาเสื้อผ้ามาขายเสื้อผ้าขายแล้วปุ๊บการจะขายเสื้อผ้าต้องมีอะไรก็ต้องเริ่มทำใช่ไหมคะในส่วนนี้องค์สิบบ้านจะเป็นกรรมก็คือพอจะขายเสื้อผ้าก็ต้องมีอะไรมีลูกจ้างช่วยเราขายใช่ไหมคะหาคนมาช่วยแล้วต้องมีรถที่จะมาซื้อขนสินค้าหรือจะเปิดท้ายขายอะไรอย่างเงี้ยก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์ในการขายมันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นการมีการที่เราทำกรรมขึ้นมาว่าต้องทำนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะเราอยากจะได้เงินใช่ไหมคะทีนี้พอเรากรรมเสร็จปุ๊บก็เกิดวิบากก็คือกำไรใช่ไหมคะอาจจะกำไรก็ได้กำไรเสร็จปุ๊บกลับไปอ้าวอยากได้เพิ่มอีกก็ไปลงทุนเพิ่มขึ้นใช่ไหมพอวิบากปุ๊บก็กลับไปเกิดกิเลสอยากได้เพิ่มขึ้นก็วนเป็นกรรมกลับมาหรือถ้าสมมติว่าขาดทุนก็อาจปรับเปลี่ยนไปว่าพอขาดทุนแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนวิธียังไงเพื่อที่จะให้ก้าวได้กำไรหรือที่จะให้ขาดทุนน้อยลงหรือจะสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีขายหรือจะเปลี่ยนชนิดขายอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะก็มีการปรับเปลี่ยนก็วนกลับอีกอยากได้เงินใช่ไหมคะก็วนกลับมาทำกรรมอีกแล้วมันก็จะวนอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างของวัฏสงสารในรูปแบบของกิเลสกรรมวิบากนะคะทีนี้อีกรูปแบบนึงทีนี้ท่านอาจารย์เคยพูดไว้ว่าในตัววัฏสงสารเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การเกิดรอบเดียวของชีวิตไม่ใช่ว่าพอเราเกิดมาปุ๊บอันนี้ก็คือเป็นกิเลสเรามีกรรมแบบนี้เราต้องเป็นคนแบบนี้ครั้งหนึ่งแต่ถ้าอันนั้นอาจารย์จะบอกว่ามันเป็นวัฏสงสารวงใหญ่ก็คือการเกิดหนึ่งครั้งแต่จริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเรามีวัฏสงสารวงเล็กเต็มไปหมดเลยทุกวันนะคะวันหนึ่งๆเกิดได้หลายวงก็คืออย่างนี้ค่ะพอทำอะไรปุ๊บผลเกิดมาก็ก่อให้เกิดกรรมเราทำกรรมก็คือผลเกิดมาให้เกิดก่อให้เกิดวิบากก็จะเป็นวงหนึ่งนั้นในแต่ละวันเราก็จะวนวงเล็กเนี่ยไปไม่รู้กี่รอบนะคะทีนี้ในอีกรูปแบบนึงก็คือในตัววัฏสงสารที่เป็นลักษณะท่านอธิบายด้วยเรื่องของวิญญาณกับนามรูปนะคะจริงๆแล้วตัววิญญาณกับนามรูปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในรายละเอียดอะค่ะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรของปฏิจจสมุปบาทในสายเกิดนะคะในสายเกิดทีนี้เพื่อให้ความไม่ให้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็คืออยากจะให้เห็นตัววงจรเนี่ยทั้งหมดก็คือจะมีการเริ่มต้นจากอวิชชาสังขารใช่ไหมคะอวิชชาเลยครับอวิชชาปุ๊บสังขารปรุงแต่งขึ้นมาก็เราจะเกิดวิญญาณทีนี้คำว่าวิญญาณอันนี้ค่ะท่านจะอธิบายว่ามันเป็นลักษณะของเป็นวิญญาณที่เป็นลักษณะของวิญญาณธาตุธาตุคืออะไรธาตุก็ธาตุเนี่ยท่านจะบอกว่าในปกติเราคนเราเนี่ยมันจะมีธาตุอยู่ทั้งหมดเป็น4บวก2ใช่ไหมคะก็คือดินน้ำไฟลมก็คือ4ที่เกิดเป็นคนบวก2ก็คือวิญญาณธาตุกับอากาศธาตุนะคะวิญญาณธาตุก็คือการรับรู้อากาศธาตุก็คือการที่มีอะไรนะมีช่องว่าง
ให้วิญญาให้ธาตุที่เหลือเนี่ยอยู่นะคะนั้นอันนั้นก็จะเป็นธาตุทั้งหมดนะคะนั้นอันนี้ก็เป็นการเกิดวิญญาณธาตุที่วิญญาณธาตุเกิดอะไรต่อถ้าดูจากวงจรปฏิจจาเนี่ยก็พบว่าวิญญาณเนี่ยก็ทำให้เกิดนามรูปแล้วก็ท่านจะบอกว่านามรูปในเนี้ยก็จะหมายถึงอายตนะผัสสะพอเกิดอายตนะเนี่ยก็คือ6ด้านแบบที่เมื่อกี้วิวอธิบายไปแล้วใช่มั้ยคะก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดผัสสะก็คือในตัวผัสสะเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก3องค์ประกอบอยู่แล้วก็คือปัจจัยภายนอกภายในแล้วก็วิญญาณรวมกันขึ้นเกิดผัสสะภายนอกคืออะไรภายนอกคือเห็นว่าตาก็คือรูปที่เห็นภายในก็คือตานะคะแล้วก็บวกกับวิญญาณก็เลยเกิดเป็นผัสสะขึ้นมาแล้วก็ลากต่อไปเป็นเวทนาสังขารอะไรแล้วก็เกิดเป็นทุกข์นะคะงั้นตรงนี้ค่ะท่านก็อันนี้กลับมาที่วงจรวัฏสงสารนะคะงั้นตรงนี้ก็คือเกิดวิญญาณแล้วใช่ไหมคะพอวิญญาณปุ๊บมันก็จะวนกลับไปที่เป็นเรื่องของวิญญาณธาตุกับอันเดิมนะคะก็จะเป็นวนกลับไปที่เดิมนั้นอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของที่ท่านอธิบายว่าให้เห็นว่ารูปแบบของมุมมองและมุมมองมิติของการมองวัฏสงสารเนี่ยมีมุมมองมีรูปแบบยังไงบ้างนะคะทีนี้ต่อไปนี่ก็เลยเดี๋ยวคงต้องรบกวนอาจารย์ประโมทต่อนะคะว่าพี่ยุทธโบยไว้แล้วว่าท่านอาจารย์บอกว่าอยากจะเรามีอุทยานดอกไม้นะคะเดี๋ยวจะรบกวนอาจารย์ประโมทมาชวนพวกเราว่าเราอยากเก็บดอกไม้อะไรไว้กับชีวิตเราบ้างนะคะลองดูนะคะว่าอาจารย์ประโมทจะชวนให้เราเก็บอะไรบ้างนะคะงั้นขอเชิญอาจารย์ประโมทต่อได้เลยค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะเรื่องอุทยานนี่เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกท่านลองนึกจินตนาการนะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีอุทยานดอกไม้ที่งดงามมากเลยนะที่งดงามมากแล้วก็แต่การที่จะมองว่ามันงดงามแล้วเราเลือกที่จะหยิบนี่แหละสำคัญมากเลยแต่ว่าถ้าใครฟังพี่ยุทธเมื่อตอนต้นแล้วก็คุณโยมเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีวัฏจักรมันมีวัฏฏะมีการเรียกว่ามีสภาวะที่มันวนไปวนมาถ้าใครพอมีเวลานะผมอยากจะชักชวนอย่างนี้ว่าลองนั่งดูว่าเอ๊ชีวิตเราเนี่ยมันมีกินขี้สืบพันธุ์หรือเมื่อสักครู่ได้ยกตัวอย่างเรื่องกิเลสกรรมวิบากเนี่ยอาการมันอาจจะภาษาอาจจะดูเหมือนห่างตัวสักหน่อยนะแต่ว่าอยากให้เราชัดลงไปเลยว่าเอ๊ะเช้าตื่นนอนมาปั๊บเนี่ยเราก็วนอยู่วันหนึ่งเนี่ยเราวนเรื่องอะไรอันนี้อยากให้ได้ตรึกตรองกันนะวันหนึ่งเราวนที่จริงเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยได้โปรยไว้แล้วว่าพิยุทธ์โปรยมันมีอุทยานที่งดงามนะอุทยานดอกไม้ที่จริงโลกนี้เป็นเปรียบเสมือนอุทยานที่งดงามอาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังเนี่ยมันงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแต่ว่าเราจะมีตาปัญญาเห็นไหมนี่แหละวันนี้จะขออนุญาตชักชวนอย่างนี้ว่าแต่ว่าก่อนเมื่อสักครู่เนี่ยที่อยากให้คุณโยมไอ้ภาพสุดท้ายเนี่ยอยากให้ไอ้ที่เป็นวัตตะลายมือท่านอาจารย์เนี่ยอยากให้ขึ้นให้นิดนึงผมอยากจะชี้นำอะไรสักหน่อยนึงว่าถ้าเราไม่เห็นวัตตะเนี่ยที่มันวนอยู่เนี่ยนะเราจะหาทางออกมันได้ยังไงแล้วเราจะไปเห็นดอกไม้อันงดงามในเลือกเราจะเลือกเก็บดอกไม้ที่งดงามได้ยังไงเห็นไหมครับว่าวงฝั่งตั้งแต่เอาวิชาไล่มาเนี่ยนะครับจนถึงเอาวิชาได้ไม่เกิดสังขารไม่เกิดวิญญาณไล่มาจนถึงทุกข์พอเราทุกข์ปั๊บเนี่ยทุกข์ทำให้เกิดศรัทธาอันนี้ไม่ค่อยมีใครพูดมากนี่ท่อนนี้แหละสำคัญมากเลยคือการเห็นวัฏฏะเนี่ยตื่นมาแล้วมีกินขี้สืบพันธุ์กินกามเกียรติแค่เท่านี้เองเหรอมนุษย์คือมันต้องตั้งหลักคิดก่อนว่าถ้ามันเป็นวัฏฏะกิเลสกรรมวิบากเนี่ยตามกฎธรรมชาติเอ๊ะเดี๋ยวเราก็ทำกรรมนั่นกรรมดีก็ดีกรรมชั่วก็ชั่วเหรอ
วันนี้เราคิดดีก็ดีทำคือกระบวนการเกิดกรรมมันมีทั้งฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลเหมือนสักครู่เมื่อคุณโยงได้เล่าเมื่อสักครู่ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราเคยตระหนักใจว่าเราจะพ้นจากหักกรรมเลยหักวัฏฏะนี้ลงไปให้ได้พ้นจากเนื้อชั่วเนื้อดีได้คือพูดง่ายๆว่าสิ่งแรกเริ่มเลยเนี่ยเราต้องเห็นวัฏฏะนี้ก่อนเห็นทุกข์ตัวจริงก่อนเห็นด้วยอาการสันทิฏฐิโกนี่แหละลงไปเห็นด้วยในชีวิตประจำวันตื่นจนนอนเนี่ยอาการชีวิตเราเดี๋ยวก็กังวลเดี๋ยววิตกเอ้ลูกจะเข้าโรงเรียนจะทำยังไงจะเอาโรงเรียนไหนดีหรือเอ้เราทำงานเนี่ยจะถูกใจเจ้านายไหมเจ้านายจะว่าไหมเจ้านายจะโอเคไหมเพื่อนฝูงจะตำหนิติเตียนไหมเพื่อนจะโอเคไหมอะไรเงี้ยนะคือสภาวะเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นวนไปวนมาอยู่อย่างเนี้ยทุกวี่ทุกวันน่ะในชีวิตประจำวันเราใช่ไหมอาการทุกตรงนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ศรัทธายังไงนะมันสำคัญตรงนี้แหละว่าถ้าเราไม่เจอทุกอย่างแท้จริงเมื่อเช้าเนี่ยผมเจอกัลยาณมิตรคนหนึ่งพอดีเลยเดินเข้ามาเยี่ยมเขาบอกว่าโอ้เคยได้สนทนาธรรมกันนิดหน่อยเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าผมไม่เจอทุกข์นี่นะผมจะหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้เลยเนี่ยคืออารมณ์ว่าเพราะทุกข์อ่ะทำให้ตะเกียกตะกายหาทางออกจากทุกข์อ่ะอาการศรัทธามันมาจากทุกข์ก่อนนะมันมาจากเห็นวัฏฏะของตัวเองติดคายติดสภาวะที่มันไปมัวไปเขาเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่ากินกามเกียรติก็ได้อ่ะมันจะวนสักกี่เรื่องอ่ะในชีวิตเรามันวนอยู่เรื่องกินเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีเดี๋ยวกามเนี่ยคำว่ากามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกามราคะที่เป็นเรื่องทางเพศนะมันวนเยอะมากเลยยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสที่พวกนี้เป็นกามหมดเลยกามฉันทะทั้งสิ้นเลยมันวนอยู่กี่อย่างล่ะเดี๋ยวก็เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆอารมณ์เหล่านี้ถ้าเราเห็นจนมันวนไปวนมาวนไปวนมาเนี่ยเป็นวัฏฏะอย่างเงี้ยเห็นจนอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าเราจะต้องดูโดยปริทัศน์ดูให้มันเห็นจนเพียงพอจนรู้สึกอาการมันออกโอ้เป็นเช่นนี้เองเหรอ นี่นะโอ้มันเป็นเช่นนี้เองเหรอเนี่ยคือถ้ามันเห็นอาการได้ขนาดนี้นะเนี่ยไอ้ทุกข์หรือศรัทธาเนี่ยมันจะไปสู่ศรัทธาได้คือสภาวะที่มันวนชีวิตเราเกิดมาเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นแค่นี้เองเหรอเราจะวนอยู่กับมันอย่างนี้เหรอไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหรอมันจะมีสุขที่ดีกว่านี้อีกไม่ได้เหรอแล้วมันจะมีทางพ้นทุกข์ได้อีกไหมอาการที่เราเห็นมันวนไปวนมาวนไปวนมานี่แหละมันจะเกิดศรัทธาขึ้นมานะครับพอเกิดศรัทธาปุ๊บเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเห็นจนมันชินจนมันเรียกว่าเห็นทุกข์ที่แท้จริงเป็นทุกขอริยสัจจริงๆคือเกิดจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นไปหลงมัวเมาอยู่แต่ถ้าอาจารย์ใช้คำแบบโอ้โหรุนแรงนะบอกว่าดูให้มันชัดๆๆๆจนมันเพียงพอเห็นอาการอย่างเงี้ยเห็นจนมันเพียงพอเลยจนร้องโอ้เป็นเช่นนี้เองเป็นเช่นนั้นเองเหรออาการที่ตอนที่มันจะร้องโอ้เป็นเช่นนั้นเองมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญด้วยตนเองนะคือหมายความว่าเห็นสภาวะในชีวิตประจำวันเราเนี่ยโอ้ยเรามาวนอย่างนี้เหรอเราจะต้องมาตะเกียกตะกายเอาลาภยศสรรเสริญเราจะมาตะเกียกตะกายถามกายไม่กายเขาต้องการแค่ไหนเนี่ยใจล่ะถามใจที่ใจต้องการขนาดนั้นเลยเหรอนี่นะอาการมันต้องประมาณนั้นนะคือต้องเห็นภาวะเหล่านั้นเกิดศรัทธามันจะไปเองครับต่อไปเนี่ยไอ้ตั้งแต่ปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสุขสมาธิมันก็จะไปไหลไปตามฝ่ายดับทุกข์เพราะนั้นเนี่ยมันจะมีฝ่ายที่กฎธรรมชาติฝ่ายที่เป็นทุกข์ถ้าเราบอกเราไม่สนใจอ่ะเหมือนเราถูกปิดตามัดตาแล้วคว้าไปแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วแต่สภาพแวดล้อมแล้วแต่ใครจะพาไปเขาเรียกว่าไปตามเวรตามกรรมอ่ะเหมือนถูกปิดตาอาการนี่แหละอาการนี่เราก็เรียกว่าไม่ดูโดยปริทัศน์ไม่มองโดยให้เห็นโดยรอบด้านไม่เห็นวัฏฏะลงไปจริงๆพอไม่เห็นปุ๊บมันก็หลับหูหลับตาทำทุกอย่างอ่ะมันก็วนอยู่งั้นแหละกิเลสกรรมวิบากวนเวียนเรียกว่าเวียนหัวกันจนที่สุดเลยเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นมากนะครับที่เราจะต้องท่านอาจารย์บอกว่ามันเป็นความรู้พื้นฐานที่จะต้องมีก่อนเนี่ยเรื่องนี้ที่ดูให้เห็นสภาพจริงๆที่เราอยู่ในชีวิตจริงเรานี่แหละนะฮะ
อยู่ในความในตั้งแต่ตื่นจนนอนเนี่ยไปสังเกตดูนะครับว่ามันมีอาการเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็มองให้ไปเห็นเลยเห็นจนว่ามันเออแล้วเราจะหลุดจากความยึดติดในลาภยศสรรเสริญเหล่านี้ไหมเราอยากจะออกจากมันไหมเราหรือเราอยากเราชอบอยู่ชอบก็ไปกดธรรมชาติฝ่ายทุกข์นะเนี่ยที่คุณโยมบอกมาเนี่ยอวิชชาไล่มาเนี่ยวนเวียนอยู่ต่อไปไหมเราจะวนเวียนต่อไปหรือเรายังยินดีกับมันอยู่รสชาติอัศาถะเนี่ยหรือที่เราเรียกว่านันทิราคะความเพลิดเพลินทางฝ่ายวัตถุนี่มันยังอร่อยอยู่ก็ยินดีก็ไปก่อนเอออะถ้าบอกว่ายังไม่สะใจยังไม่พอใจอยากจะไปแบบเนี้ยที่โลกเกือบทั้งโลกก็เป็นไปอ่ะจะเอาแบบนั้นก็เอานะเออแต่ถ้าบอกมาฝ่ายเนี้ยกูพอแล้วไม่ไหวแล้ววัฏฏะวนเวียนอยู่เงี้ยทั้งปีทั้งวันเนี่ยวิตกกังวลโกรธเครียดแค้นอิจฉาริษยาวนไปวนมาชักไม่ไหวแล้วอยากออกจากทุกข์มันอยากออกจากวงเวียนนั้นนะก็มาดูฝ่ายดับทุกข์กฎธรรมชาติฝ่ายดับทุกข์อ่ะกฎอริยสัจเนี่ยเออนี่นะครับแล้วเราจะหักวงจรมันยังไงเราจะจัดการกับมันยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูโดยปริทัศน์ที่ท่านอาจารย์บอกว่าทำไมต้องดูโดยปริทัศน์คือรอบด้านเนี่ยคือให้เห็นทั้งหมดเนี่ยในชีวิตสังเกตชีวิตเราเนี่ยทั้งหมดเลยพอเราเห็นอย่างนั้นอ่ะมันถึงจะเห็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนาะกฎธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนี้ฝ่ายที่ทำให้เกิดทุกข์กับฝ่ายที่ดับทุกข์เนี่ยเราจะเอาฝ่ายไหนเราจะเอากฎธรรมชาติฝ่ายไหนเราจะปฏิบัติฝ่ายไหนแหละถ้าเรายังพอใจจะปฏิบัติฝ่ายที่เป็นทุกข์อยู่ก็ไป เราก็ไม่อ้อนวอนแล้วกันแต่ถ้ามาฝ่ายจะดับทุกข์เนี่ยมาดูนะครับเนี่ยวงจรเนี่ยจะต้องเกิดศรัทธาอันเกิดอยากจะออกจากทุกข์ผมฟังดูเมื่อกัลยาณมิตรคนหนึ่งมาเรารู้สึกได้เลยว่าโอ้เนี่ยเพราะทุกข์นี่แหละตัวทุกข์นี่แหละทำให้เกิดศรัทธานะแล้วผมก็มอบหนังสือธรรมะเล่มน้อยให้กัลยาณมิตรนี่ไปเล่มหนึ่งนะและให้เขาได้ศึกษาเขาอ่านเลยนะเอออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราสังเกตจนเห็นมันก็จะหลุดพ้นจากความโง่หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารได้หลุดพ้นจากโลกที่มันวนเวียนอยู่นี่ได้นะครับเพราะนั้นการมองรอบทิศเนี่ยให้เห็นเนี่ยเราจะทำให้เราเนี่ยเดินถูกทางนะถ้าเราผิดทางเนี่ยเหมือนปิดตาที่บอกปิดไปปิดมาเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้นะแต่ถ้าเราถูกทางเมื่อไหร่นะครับมันจะแก้ปัญหาได้ทั้งปวงเลยทั้งหมดเลยเชื่อไม่เชื่อล่ะถ้าเราเดินถูกทางนะท่านอาจารย์บอกว่าถ้าหากเราเดินถูกทางซะนะครับมีสมาธิที่ถูกต้องเราก็จะแก้ปัญหาในข้อนี้ได้ทีนี้เรามาดูว่าทำไมเราถึงมองไม่เห็นล่ะเออมันมีอะไรมาปิดบังสิ่งปิดบังนี่มันอะไรวะมันก็มีตาเหมือนกันเนี่ยมีสมองเหมือนกันมีแขนมีขาเหมือนกันมีการศึกษาบางคนก็เรียนไปจนถึงนู่นแหละกี่ด็อกเตอร์ก็ว่ากันไปเนี่ยแล้วจะมองยังไงเห็นเป็นตาปัญญาที่พี่ยุทธเคยบอกว่าต้องอาศัยตาปัญญามองให้เห็นมองยังไงแล้วไอ้สิ่งนั้นน่ะมันมาบังเราได้ยังไงที่เราเรียกว่าอวิชชาใช่ไหมแต่เมื่อเรามารู้จักอวิชชาสักหน่อยนึงนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราสังเกตให้เห็นว่าเราไปเพลินไปหลงไปมัวเมาไปยินดีที่เรียกว่าสารพัดอย่างมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันถ้าเราสังเกตอยู่เนืองๆเนี่ยเราจะรู้นะครับเพราะนั้นอวิชชาเนี่ยถ้าเราแยกย่อยไม่มีอะไรนะมะทะใช่ไหมมัวเมาในรสอร่อยอัศทะต่างๆเราไปดูแล้วกันเรามัวเมาในความอร่อยอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไหนนะครับแล้วก็ปัมมาท่าเนี่ยมันมัวเมาอย่างเต็มที่นี่คือรุนแรงกันอีกนะคือหลงไม่ลืมหูลืมตาเออบางคนติดการพนันลืมลูกลืมเมียบางคนติดตีไก่อ่ะคนข้างบ้านมีคนสมัยนั้นน่ะชีวิตอยู่กับไก่ตีไก่ตื่นมาก็ล้างไก่อะไรก็ดูแลมันคือไม่เอาอย่างอื่นเลยคือมันหลงไปชนิดที่แบบเพลินไปเลยบางคนก็ไปกับการพนันคือก็เรียกว่าปมาทะเนี่ยปมาทะเนี่ยมันมัวเมาอย่างขนาดนั้นน่ะก็เรียกว่าไม่เวรเลยว่าลืมหน้าที่ของตนเองไปทั้งหมดเลยแล้วก็ไปหลงในสิ่งนั้นนะครับมากมายกายกองไปสังเกตดูว่าขนาดนี้หลงในอะไรหลงใน TikTok มั้ย
ลงในอะไรบ้างอ่ะบางคนก็ลงในข่าวที่มันดราม่ากันอยู่เนี่ยดูแล้วดูอีกดูตามมันตามไม่ถึงที่สุดสิวะอย่างเงี้ยจนว่าเสียเวลาชีวิตไปกี่มากน้อยนะเนี่ยคือปมาทะเนี่ยเป็นอวิชชาชนิดหนึ่งที่แยกย่อยมานะครับหรือโมหะเนี่ยโหครอบคลุมเลยโมหะเนี่ยโมหะเนี่ยเป็นความหลงดีหลงดีหลงชั่วบางคนก็แปลอ่ะดีมันมีหลงด้วยเหรอไม่น่าเชื่อว่าดีมันมีหลงเนาะคือหลงดีเนี่ยถ้าใครสังเกตเห็นนะแม้ในที่ทำงานเราก็ได้นะไปสังเกตในที่ทำงานไปสังเกตในที่เราอยู่หรือในบ้านในเรือนก็ได้นะในเพื่อนฝูงอะไรก็ได้อาการหลงดีเนี่ยละเอียดมากเลยนะละเอียดแล้วก็บอกไม่มีทางฟังแน่นอนนะจะต้องไปหาครูบาอาจารย์มาช่วยนะคืออาการหลงดีเนี่ยเป็นอาการที่เป็นขั้นละเอียดแหละนะเพราะมันเป็นสิ่งดีอ่ะก็คิดว่าถูกต้องก็คิดว่าใช่เลยก็หลงไปชนิดที่ไม่ลืมหูลืมตาเหมือนกันนะเพราะไอ้โมหะเนี่ยมันรวมหมดเลยนะทั้งหลงดีหลงชั่วไปด้วยนะเนี่ยรวมกันเลยนะแล้วมันก็กว้างมากด้วยนะโมหะเนี่ยลองสังเกตดูว่าเรามีโมหะอะไรเราหลงกับอะไรหลงดีอะไรบางทีอยากให้พี่น้องได้ดีอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีอยากให้อะไรนะก็ เป็นทุกข์อยู่กับไอ้เรื่องดีของคนอื่นนะอยากให้ดีของคนอื่นทุกข์อยู่ถ้าเป็นแทบตายไอ้น้องคนนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะกูก็หวังดีกับมันขนาดนั้นขนาดนี้ก็ไปหวังดีไอ้ตัวหวังดีนี่แหละมันย้อนกลับมาแทงเราเอานะฮะก็เจ็บปวดกันในแบบฉบับที่แล้วแต่ว่าเราจะหลงดีแบบไหนนะมันมีหลายมิติมากเลยหลงดีนะคือไม่ใช่ไม่ให้ทำดีนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเอาต่อไปไม่ต้องทำดีไม่ใช่นะทำดีปกติแต่ว่าต้องไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันนะแล้วก็ต้องปล่อยวางมันได้นะครับเพราะนั้นไอ้ตัวโมหะเนี่ยมันกว้างมากเลยมันเยอะมากเลยถ้าเราสังเกตในชีวิตประจำวันเนี่ยอวิชชาตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นอวิชชาที่สำคัญมากนะแล้วก็กว้างขวางเยอะเลยสังเกตดูเอาในแต่ละชีวิตประจำวันของเรานะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยสำคัญมากเนี่ยมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะศึกษาธรรมะเนี่ยอ่านหนังสือมาเยอะแล้วแล้วก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมากันนมนานแล้วไม่เห็นก้าวหน้าอะไรเลยวะไม่เห็นมันได้อะไรเลยอะไรเงี้ยบางคนนะบางคนจะเอานั่นจะเอานี่บางคนก็บอกก็เข้าวัดทำบุญมากมายก่ายกองเลยทำบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันเลยเนี่ยใส่บาตรทุกวันเลยไม่เห็นถูกหวยสักทีเลยวะไม่เห็นจะโชคดีกับเขามั่งเลยไม่เห็นจะกิจการงานก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่เหมือนเดิมยังต้องไปเจอหนุนเจอนี่สารพัดอย่างอยู่เหมือนเดิมอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยตัวเนี้ยตัวมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเนี่ยแสบมากเลยเนี่ยแล้วเป็นตัวขวางกั้นเลยสารพัดชนิดของการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ว่าไม่เจริญก้าวหน้ากันเลยเนี่ยไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิเป็นอวิชชาชนิดหนึ่งเหมือนกันที่มันปิดบังเรานะปิดบังเราเพราะนั้นเนี่ยในการที่เราจะแก้อวิชชาตัวพ่อตัวแม่เนี่ยตัวปิดบังให้เราเห็นโดยปริทัศน์เนี่ยปริทัศน์คือเห็นจนโอ้มันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยนะการดูจนเห็นโอ้มันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยไอ้ตัวอวิชชาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไล่ไปตั้งแต่นิพพาน5กันไหนที่เราพูดมาตั้งบทก่อนๆเนี่ยถ้าใครสังเกตเห็นนะครับว่าเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราเลยนะครับอยู่ในชีวิตประจำวันเลยเราจะเอาอวิชชาออกยังไงเอาที่บังตาออกยังไงเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจริญเขาเรียกว่าสมณะทำทำภาวนาเจริญสติเจริญสมาธิเนี่ยสติมันเป็นเครื่องขนส่งปัญญาไปแก้ปัญหานั้นๆให้ทันเนี่ยถ้าอาจารย์เน้นตรงนี้ว่าต้องรีบเจริญเพื่อระลึกให้ได้แล้วก็รีบไปเอาปัญญามาแก้ให้ทันเวลาให้ทันเวลาในเหตุการณ์นั้นๆน่ะนะให้ทันท่วงทีเนี่ยเพราะฉะนั้นการเจริญทำสมาธิภาวนาสารพัดอย่างแม้กระทั่งการฟังธรรมเนี่ยก็เพื่อแก้อวิชชาทั้งนั้นเลยเรามาฟังกันเนี่ยเพื่อทำสัมมาทิฏฐิเพื่อแก้มิจฉาทิฏฐินี่แหละเพื่อแก้สภาวะที่มันจะเห็นผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าเราไม่เห็นตามความเป็นจริงก็เสร็จเลยเสร็จมันแน่เสร็จอวิชชาแน่นอนนะเพราะฉะนั้น
สิ่งที่เราเล่ากันมาเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นสภาวะนะครับว่าโลกอวิชชาเนี่ยคือตัวพ่อตัวแม่ตัวสำคัญที่สุดสิ่งบังตาปิดตาเราเนี่ยเราจะต้องแก้มันในทุกวิถีทางนะครับเห็นด้วยตาปัญญาตาปัญญาเนี่ยเราต้องทำยังไงเราต้องเจริญอริยมรรคยังไงนะครับทำภาวนายังไงเจริญบทหน้าจริงๆเป็นบทสำคัญมากเลยเป็นบทว่าด้วยการปฏิบัติอริยมรรคเลยนะครับแบบเต็มๆเลยนะบทหน้าเดี๋ยวผมอยากจะเชื้อเชิญด้วยซ้ำนะว่าสำคัญมากนะครับแต่ว่าเอาโดยสรุปอย่างนี้แล้วกันนะสรุปว่าชีวิตเราเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมี2ชนิดละกันเราจะให้เราเลือกนะ ทางที่1เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเอาแล้วปล่อยตามเวรตามกรรมมันเนี่ยไปตามอวิชชาที่มันปิดตาเราแล้วเราก็คว้าไปตามสภาพลืมไม่ลืมหูลืมตาก็เรียกว่าชีวิตที่อยู่ไปด้วยมีแต่สิ่งเดี๋ยวไอ้นี่ปรุงแต่งไปอย่างนั้นปรุงแต่งนั่นคือยึดมั่นในนั้นยึดมั่นไปเรื่อยนะครับมีอุปทานตลอดทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่มีอะไรปรุงแต่งได้ก็พัดพาไปตามสภาวะความโลภความโกรธความหลงคือเรียกกฎธรรมชาติฝ่ายเป็นทุกข์จะเอาไหมจะเอาก็เดินไปตามนะชีวิตแบบที่สองเนี่ยคือความเป็นอยู่ที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้คำว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยไม่เจ็บไม่ตายนะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะบอกเข้าใจผิดกันอีกคือเรากับเป็นไปตามกฎธรรมชาติที่เป็นธรรมดาของมันนี่แหละนะครับเป็นไปตามธรรมดาเลยแต่ว่าสิ่งที่คำว่าอะไรปรุงแต่งไม่ได้เนี่ยหมายความว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ก็คือเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเราไม่ไปเขาเรียกว่ายึดถือนะไม่มีอุปทานแค่นั้นเองแต่ว่าไออย่างอื่นก็ยังเป็นปกติของมันมันก็ปรุงแต่งไปตามลักษณะแต่ไม่มีตัวกูของกูนี่นะไอตรงเนี้ยก็คือกฎธรรมชาติฝ่ายที่ไม่เป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์เพราะเรายึดมั่นเป็นตัวของกูหมดเลยเกือบจะทุกอย่างเลยทั้งกายทั้งใจกับใจทั้งสารพัดอย่างอ่ะคือเราเอาหมดเลยเป็นของเราหมดเลยนี่เราจะเอาฝ่ายนี้ไม่ล่ะกับเอาไม่มีตัวกูของกูเป็นไปตามกฎธรรมชาติตามธรรมดาตามธาตุตามธรรมชาติของมันเฉยๆนะอันเนี้ยก็มี2ฝ่ายให้เราเลือกเหมือนที่เมื่อสักครู่เนี่ยที่พี่ยุทธบอกว่ามันมีอุทยานเนี่ยมีสวนดอกไม้อันงดงามนะอันงดงามผู้มีฉลาดผู้ที่ฉลาดคือผู้มีปัญญามีวิชานั่นแหละอันเดียวกันเนี่ยคือผู้มีปัญญากับวิชามันอันเดียวกันจะต้องเลือกเก็บดอกไม้ที่งดงามในอุทยานเนี้ยกับอีกพวกนึงกูไม่สนไม่รู้จักไอ้ความงดงามของต้นไม้ในอุทยานนี่คืออะไรกูก็ไปไอ้ดีอะไรนะในมัวเมาในเรื่องนั้นมัวเมาในรูปในเสียงในเมาไปหมดเลยทุกอย่างเลยบ้าดาราบ้าโน่นบ้าไปซับตามภาษาที่เขาบ้ากันเขาเอากันกูก็เอาเมืองไปนั่นแหละเขาเรียกว่าถูกปิดตาด้วยอวิชชาแล้วนี่มันปิดตาแล้วนี่ครั้งที่คว้าอะไรได้ก็คว้าไปอะไรจับได้ก็จับไปเนี่ยมัวเมาไปทางนั้นไปอาการที่เราเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็แล้วแต่ว่าเราจะเก็บอะไรล่ะอุทยานนี่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วนะอยู่ที่ตาปัญญาที่เราจะมีปัญญาเลือกช็อปนะฮะช็อปดอกไม้อันงดงามเข้ามาในชีวิตเราก็จะโล่งโปร่งเนี่ยที่เรียกว่าเป็นผู้หักทำลายแห่งวัฏฏะที่มันวนเวียนไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้เราเป็นทุกข์ได้นะคือพูดง่ายๆว่าเรามีวิชาแล้วเนี่ยเราก็เลือกนะฮะให้ถูกต้องในชีวิตของเราซึ่งในบทหน้าเนี่ยผมจะโปรโมทสักหน่อยหนึ่งว่ามีพฤกษาแห่งชีวิตเนี่ย EP หน้าเนี่ยนะฮะเป็นพฤกษาแห่งชีวิตซึ่งมีต้นไม้ที่เราจะร่วมปลูกคราวนี้แหละเราจะทำและจะหักมันด้วยอริยมรรคเนี่ยโดยการปลูกพฤกษาแห่งชีวิตอย่างน้อย4ต้นนะกายพฤกษาเนี่ยยั่วยนไว้ก่อนนะ จิตตพฤกษาโพธิพฤกษาและเมตตาพฤกษาคือไอ้พฤกษาแห่งชีวิตเนี่ยเราจะไปปลูกกันใน EP หน้านะแล้วเราจะปลูกแบบในชีวิตประจำวันเลยแล้วเรามีโบนัสพิเศษนะเราจะมีแอปพลิเคชันมาให้ทำด้วยนะครับให้ปฏิบัติจริงๆและเราจะไม่ได้แบบมีเครื่องมือให้ป
ไปปฏิบัติกันไปทำกันลงไปจริงๆในชีวิตประจำวันจริงๆเลยทุกวันเลยนะเราจะมาปลูกต้นไม้แห่งชีวิตจริงๆเราจะมาหักเรียกว่าวัฏฏะนี้เนี่ยทำลายวัฏฏะนี้เนี่ยนะด้วยอริยมรรคด้วยพฤกษาสัปดาห์หน้าเนี่ยโอ้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าถ้าก็เรียกงวดถัดไปแล้วเราจะได้มาประเจอกันในเขาเรียกว่า EP ที่เป็นภาคปฏิบัติลงไปจริงๆในชีวิตจริงๆนะครับเรียกว่าโอเคละเรามีคำถามหรือเปล่าไม่รู้นะวันที่28ค่ะอ๋อ28ใช่ไหมวันที่28อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเพราะว่าสำคัญมากเลยเนี่ยแหละสุดท้ายชีวิตเราก็ต้องเปิดก็เรียกปลูกพฤกษาแห่งชีวิตที่แท้จริงขึ้นมาให้ได้นะครับเอาละผมคิดว่ามีเรื่องราวที่อยากให้ไม่รู้ว่าใครมีคำถามไหมหรือว่าคุณสยามยังอยู่หรือเปล่าเนาะหรือคนอื่นนะครับที่ใครมีคำถามอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าวันนี้ EP เนี้ยโดยปริทัศน์เนี่ยน่าจะมีลำดับที่อยากจะเหลือเวลาพอที่จะซักถามกันนะสักหน่อยนึงแล้วก็อยากจะชวนกันคิดต่อนะครับว่าเราจะมองโดยปริทัศน์ที่สมบูรณ์ได้ยังไงนะครับต้องขออนุญาตอาจารย์หรือพิยุทธขยายนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะถ้าเรามองแบบทางเรายังอยู่ในโลกียะอ่ะเนาะผมว่าคนที่ยังไม่ได้ระดับโลกุตระเนี่ยถ้าจะมองคำว่าอุปทานเนี่ยคือที่อาจารย์บอกว่าไม่ให้ไปยึดไม่ให้ยึดอะไรเลยแต่ทีนี้เราเนี่ยยังต้องมีชีวิตอยู่กับทางโลกอะค่ะคือขอบเขตหรือเส้นแบ่งว่าไม่ให้ยึดเนี่ยมันแค่ไหนเราจะมองยังไงว่าเอ้ยตกลงเราไม่ต้องยึดอะไรเลยใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องลูกฉันสามีภรรยาฉันอะไรคือไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมอะไรระดับไหนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันเห็นอาจารย์หรือพี่ยึดก็ได้ให้เห็นรูปว่าให้มองเป็นรูปธรรมไปลงไปเลยว่าเออมันแบบนี้นะไอ้คำว่าสัมมาทิฏฐิที่บอกว่าไม่ให้ยึดเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆมันแค่ไหนเดี๋ยวเขาตอบนะเชิญเลยครับเชิญเลยพี่ยุทธเชิญเลยไอ้คำว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยเรียกว่ามีความสำคัญมากนะเราต้องเข้าใจถ่องแท้นะการมึดการยึดเนี่ยมันต้องลึกลงไปในจิตนะเราต้องทำเรื่องจิตไม่ใช่เอามือไปยึดหรืออะไรเพราะจิตเราไปผูกพันเราไปเข้าใจผิดว่ามีตัวเรามันก็มีของเราถูกไหมความเข้าใจผิดอันนี้เป็นความเข้าใจผิดลึกเข้าไปในจิต subconscious ลึกมากเพราะว่ามันถูกสะสมมานานนะถูกสะสมทับถมมานานมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมจะต้องมีการพัฒนาจิตหรือการปฏิบัติทางจิตพัฒนามันเพื่ออะไรเพื่อให้มีสันทิติโกความรู้สึกข้างในลึกๆว่าสิ่งเหล่านี้มันมีโดยธรรมชาติเราต้องอยู่กับมันอย่างโลกเนี่ยโลกียะเนี่ยเรามีลูกมีภรรยามีสิ่งของเรายังต้องอยู่กับโลกอ่ะเรายังต้องเลี้ยงกายอันนี้อยู่กายเราต้องการอาหารใช่ไหมอาหารจะได้มาเนี่ยเราต้องมีปัจจัยไปซื้อหาเราต้องทำงานการทำงานก็คือเราต้องมีสังคมอ่ะเราต้องไปพบปะสังคมเราต้องมีอาชีพนะถ้าอยู่คนเดียวเป็นโสดเราก็ดูแลตัวเราแต่เราอย่าลืมว่าเรายังมีพ่อแม่เรามีเพื่อนฝูงเรามีสังคมและกันเรามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องปฏิบัติภายนอกเนี่ยต่อสังคมให้ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิระดับโลกียะเรามีสัมมาทิฏฐิ2ชนิดที่อยู่เราต้องเข้าใจคือความเข้าใจเข้าไปในจิตของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจถูกต้องนะโลกียะสัมมาทิฏฐินี่เราต้องมีนะมีพ่อแม่มีหน้าที่มีการงานมีสังคมมีเพื่อนฝูงมีครูบาอาจารย์แล้วก็ลึกๆเราต้องเข้าใจสัมมาทิฏฐิทางโลกุตตระคือเหนือโลกขึ้นไปตรงนี้สำคัญมากคือความยึดมั่นอุปทานที่เราไปยึดมั่นสิ่งต่างๆเพราะเราเข้าใจผิดไงเรามีมิจฉาทิฏฐิว่าเรามีคือ
เรามีตัวตนอยู่ก็มีตัวกูของกูอยู่เพราะนี่คือความเข้าใจลึกๆซึ่งเป็นโลกิยะนะฮะสัมมาทิฏฐิโลกิยะแต่เราต้องมีสัมมาทิฏฐิโลกุตตระควบไปด้วยเรามีต้องมีอย่างว่างถึงต้องเข้าใจธรรมะตัวที่เรียกว่าสุญญตาคือความว่างธรรมะตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้พี่นีเมื่อเช้าแจกไปแล้วนี่9ตัวใช่ไหมมีตา9ตาถูกไหมฮะในพานที่พี่นีเอาภาพมาให้ดูเรากำลังมาแจกดวงตา1ใน9ตานั้นคือสุญญตาสุญญตาคือความว่างถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตตระว่าเราต้องมีสุญญตาอยู่ในจิตของเราเรามีอย่างว่างเรามีทุกอย่างเลยในโลกิยะแต่เราไม่ไปยึดถือว่าเป็นของกูนะมีตัวกูเมื่อไม่มีตัวกูก็ไม่มีของกูถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามีบ้านเรือนแต่บ้านเรือนให้เราอยู่ในโลกิยะเราต้องมีที่เรียกว่าเสนาสนะถูกป่ะเรามีเงินในธนาคารหรือเงินในกระเป๋าเราเราก็มีอย่างโลกิยะแต่เราโลกุตตระนี่ไม่ใช่เงินกูนะเงินที่เราหามาได้โดยสุจริตเอาไว้ใช้จ่ายซื้อหาอาหารเพื่อเลี้ยงกายที่อยู่ถูกป่ะเรามีต่างๆเหล่านี้มันถึงสำคัญมากก็มีอย่างว่างนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นการมีแบบนี้มันไม่ใช่นึกเอาเฮ้ยเราปล่อยวางแล้วปล่อยวางภาพที่คุณโย่งเอามาเปิดในภาพที่เป็นปฏิจจสมุปบาท24ขั้นตอนเนี่ยที่เมื่อกี้อาจารย์ประโมทพูดถึงว่าทุกข์ถ้าเข้าใจทุกข์แล้วเนี่ยมันก็เกิดศรัทธาถูกไหมทุกข์เกิดศรัทธาพอศรัทธาปุ๊บปราโมทเกิดปีติพอเกิดปีติเนี่ยปัจสัทธิสงบลงเกิดสุขพอเกิดสมาธิจิตเรามีความตั้งมั่นจิตมีกำลังที่จะมาพิจารณาก็จะเห็นยถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณก็คือเห็นความจริงว่าอ๋อชีวิตนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นของมายาอย่าไปยึดมั่นมันเราอ่ะจะต้องเกิดนิพพิทาให้ได้เนี่ยหัวใจเลยนะเมื่อกี้ผมอยากจะเข้ามาแทรกตรงนี้ก็คือว่าคำว่านิพพิทาเนี่ยคือหัวใจของการปล่อยวางหัวใจของการไม่ให้เกิดอุปทานขึ้นนะถ้าเราไม่เกิดนิพพิทาในสภาวะจิตใต้สำนึกเรานะเราไม่มีการปล่อยวางได้เราไม่สามารถที่จะปล่อยวางเพราะอะไรเพราะขันธ์ห้าที่มากับเราตั้งแต่เราเกิดจากท้องแม่เนี่ยมันถูกปลูกฝังว่านี่กายกูนี่ของกูถูกไหมถ้าไปดูนิทานเรื่องลิงล้างหูอ่ะจะเข้าใจเลยว่ามนุษย์เนี่ยมันมีแต่กูของกูทั้งนั้นเลยแม้แต่ลิงที่อยู่กับพระพุทธเจ้านี่นะฟังไม่ได้อ่ะจะต้องไปล้างหูอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากแต่มนุษย์เนี่ยรังเกียจไหมโอ้เงินทองทรัพย์สมบัติมันต้องของกูสิเพราะว่าเราหามาด้วยความยากลำบากกว่าจะได้แล้วคนโง่เนี่ยสิระดับโลกิยะมันจะคิดว่าการที่มึงไม่คิดว่าทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่ของกูเนี่ยนะมึงโง่สิ้นดีเป็นคนบ้าแล้วเนี่ยอาจารย์พุทธทาสมีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนไว้ว่าโลกนี้มีแต่คนบ้าถูกไหมเล่มนี้ไปอ่านได้เลยนะโลกนี้มีแต่คนบ้าเพราะความเข้าใจนะระดับโลกียะมันเข้าใจอย่างนั้นระดับโลกียะมันต้องให้เข้าใจอย่างนั้นมันถึงจะอยู่ในโลกนี้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ไปเกิดอะไรไม่ไปเกิดนันทะไม่เกิดความเพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมองว่ามันเป็นแค่มายาเพราะว่าความตายอ่ะมัจจุมานน่ะมันมาถึงเมื่อไหร่เราไม่รู้เมื่อตายเอาไปได้ไหมไม่ได้สักตังค์หนึ่งเศรษฐีอ่ะ
กี่หมื่นล้านกี่แสนล้านเนี่ยรวยที่สุดเลยในโลกนี้ก็ยังเอาไปไม่ได้เลยแต่เราจิตของเราก็ยังมีอุปทานอยู่ว่านี่มันกูนี่มันของกูถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆก็คือเราต้องฝึกจิตให้ไปมีสมาธิเพื่อให้ถึงญาณยะถาภูตญาณทัสสนะต้องเกิดตัวนี้ให้ได้เมื่อเกิดปุ๊บมันจะนิพพิทาเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละคือหัวใจของมันคือต้องปล่อยวางปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นแก่นของพุทธศาสนาเนี่ยจะเกิดได้ก็ด้วยการปฏิบัติอาจารย์ประโมทปูทางไว้แล้วใน EP หน้าว่ามันจะต้องมีปรึกษาปรึกษา4อย่างนั่นแหละหรือ5อย่างก็ตามนั่นแหละมันจะทำให้เราเกิดนิพพิทาได้ถ้าเราไม่ปลูกปรึกษาดังนั้นเนี่ยเราได้แต่ฝันนะฝันว่าจะมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นความฝันเพราะว่ามันไม่มีโอกาสเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้ไปทำมันพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่ท่านตรัสรู้เห็นความจริงของชีวิตเนี่ยนะแล้วมาบอกชี้ทางให้พวกเราเดินเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เดินไม่ปฏิบัติไม่เดินเองเนี่ยจะถึงไหมมันไม่มีทางถูกป่ะเนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเลยนะแล้วบทนี้ถ้าจำไม่ผิดในบทที่7เนี่ยอาจารย์พุทธทาสบอกว่าฝรั่งมังค่านะทางชาติตะวันตกมาเรียนธรรมะนะมาสวนโมกอ่ะบอกว่ามาเรียนธรรมะพอถามว่าเรียนไปเพื่ออะไรเพื่อเท่ๆเพื่อจะให้เกิดความรู้สึกว่าสนใจพุทธศาสนาแต่ไม่รู้เลยว่าเรียนไปเพื่ออะไรถูกป่ะฝรั่งเนี่ยเขามาเรียนสนใจอ่ะแต่ไม่รู้เรียนไปเพื่ออะไรจริงๆอ่ะทุกคนก็อยากให้พ้นทุกข์ถูกไหมครับเพราะการเรียนเนี่ยก็คือให้พ้นทุกข์นั่นเองแต่เขาไม่เข้าใจเพราะในแง่ของ EP 7เนี่ยก็คือเราอ่ะต้องมองอย่างรอบด้านเมื่อกี้อาจารย์ประโมทพูดไว้ชัดมากมองให้มันทุกแง่ทุกมุมเพื่ออะไรเพื่อเห็นความจริงพอรู้ปัจจัยของความจริงว่ามันทุกข์เพราะอะไรเราถึงจะไปรู้ว่าเอาแล้วจะแก้ทุกข์เพราะอะไรเนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญนะก็อย่าลืมนะ EP ที่8นะอย่าลืมอย่าพลาดโอกาสนะมาปลูกปรึกษาแห่งชีวิตครับอยากแชร์ตรงนี้ครับพี่นีเชิญเลยพี่นีเห็นพี่นีเพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณนะคะคือที่ถามเรื่องอุปทานว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงในโลกปัจจุบันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นโลกียะหรือโลกุตระก็ล้วนพาเราไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์เหมือนกันเราก็ดำรงชีวิตให้มันถูกก็คือว่าอุปทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นมีอย่างยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรามีอย่างยึดมั่นถือมั่นทุกมันก็เป็นที่ไปอยู่แล้วแหละเราก็อยากจะไปอย่างนั้นไหมถ้าไม่อยากไปอย่างนั้นก็มีทุกสิ่งได้ไม่ได้ห้ามการมีได้แต่ไม่ต้องเป็นเจ้าของได้ไหมมีแม่ก็ไม่ใช่แม่ของเราคนเดียวเช่นเวลาแม่ป่วยมีพี่น้องหลายคนคนที่ดูแลรักษาอาจจะคิดว่าเป็นแม่ของฉันเป็นแม่ของกูประมาณนี้ก็จะเกิดการหวงแม่ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะนี่คือการยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าคิดว่าทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดคือทำเพื่อทุกคนนั่นแหละคนอื่นๆอาจไม่มีโอกาสมาดูแลแม่ยามป่วยไข้แล้วก็ไม่ต้องทนเขาเรียกอะไรให้การดูแลรักษาชนิดที่ว่าไม่ใช่ทำไมมีแต่เราก็คือมีกูขึ้นมาพอมีกูขึ้นมาปุ๊บมันก็จะปุ๊บบางคนก็มีแบบกูแบบจะเป็นเจ้าของทันทีที่เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นเจ้าของทุกมันก็มาละทีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าทำหน้าที่แทนทุกคนที่ไม่สามารถมาทำได้ใจมันก็จะเบาแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของแม่แต่เพียงผู้เดียวคือทำเพื่อทุกคนใช่ไหมหรือมีลูกเราคนไม่มีลูกแต่เรามองได้ไหมว่าแม้ไม่ใช่ลูกของเราก็เป็นลูกของสังคมเมื่อเราจะต้องไปช่วยเหลือเด็กซึ่งเราไม่รู้จักเราก็มองว่าเขาเป็นลูกของสังคมเขาจะต้องเป็นพลเมืองของสังคมเราจึงไปช่วยเขาไม่ได้ช่วยเพราะเขาเป็นญาติเราเท่านั้นเป็นเพราะว่าเนาะก็อยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้โดยปกติ
ทีนี้ถ้าเราเรียนรู้จากธรรมชาติเราจะรู้ว่าธรรมชาติไม่ต้องการการครอบครองทุกการครอบครองมันนำมาซึ่งความยึดมั่นถือมั่นพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เรายึดมั่นถือมั่นมาเพื่อสะสางทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าไอ้นั่นเป็นของเราไอ้นี่เป็นของเราแบบที่บอกว่าลิงมันยังต้องไปล้างหูเพราะว่ามันมีความยึดมั่นถือมั่นมากจนลิงมันทนไม่ได้มันเลยต้องไปล้างหูมันนะถ้าเราทำแบบนั้นมันก็คือมีตัวกูผู้กระทำอยู่เราทำยังไงเพื่อจะให้เรามีแค่การกระทำโดยไม่มีตัวกูเป็นผู้กระทำตรงนั้นน่ะก็คือการสละละวางซึ่งนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วมันก็จะปลิดออกไปได้มากจนถึงมากที่สุดคืออาสวะขยายานก็คือไปพ้นจากสิ่งนั้นไปแล้วมันต้องก้าวข้ามตรงนั้นให้ได้ค่ะนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสิ่งที่เรามีท่านใช้คำว่าvoidness ก็คือมีอย่างว่างแล้วก็ว่างอย่างมีมันก็ไม่ต้องแบกเมื่อไม่มีการแบกมันก็เป็นเพียงมีการกระทำเท่านั้นหนอมันก็เบาสบายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นีมากมากเลยนะครับขออนุญาตเติมนิดเดียวได้ค่ะอาจารย์อาจารย์ก่อนก็ได้ค่ะผมจะเติมมีคำครูบาอาจารย์ท่านมหาขจิตพระอาจารย์มหาขจิตเนี่ยท่านใช้คำดีมากเลยท่านบอกว่าภายนอกสร้างสรรค์ภายในปล่อยวางคือคำเนี่ยผมชอบมากเพราะมันจะจำแนกระหว่างโลกิยะกับโลกุตตระออกไปโดยตัวมันเองด้วยนะฮะโดยภาษาเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยจะช่วยในแง่ว่าสมมติว่ากับลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยมันจะเป็นภาวะที่ตัดยากมากเลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเลยนะมันเป็นสิ่งที่เรารักที่เรายึดมั่นมานานมาแบบชนิดที่ลึกซึ้งที่สุดเนี่ยการที่จะปล่อยวางได้เนี่ยภายในเนี่ยเรียกภายในปล่อยวางเนี่ยที่เป็นพิยุทธใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิโลกุตระสัมมาทิฏฐิโลกิยะเนี่ยภายนอกก็คือสัมมาทิฏฐิโลกิยะภายในก็คือสัมมาทิฏฐิโลกุตระในที่พิยุทธได้กล่าวคือภาษาเนี่ยมันจะช่วยได้แต่ผมชอบคำของท่านอาจารย์มหาขจิตเนี่ยที่ใช้คำนี้นะแล้วไปสอดคล้องกับที่พุทธประสิทธิ์ที่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าเธอจงมองโลกนี้เป็นของว่างที่บอกว่าทำไมเราจะช็อปสวนดอกไม้อันงดงามได้เนี่ยคือเราต้องมองโลกนี้เป็นของว่างทั้งหมดมันไม่มีตัวตนเนี่ยนะเพราะมันเป็นหลักอนัตตานะเพราะอาการเนี่ยคือพอมองในแง่ปฏิบัติปั๊บนะพอมองในเชิงปฏิบัติเนี่ยเรารู้เลยว่าเหมือนที่คุณโยมบอกนะมันจริงอ่ะอย่างเรื่องลูกเนี่ยเป็นเรื่องผมมีลูก2คนเนี่ยเรารู้เลยว่ามันเป็นเรื่องตัดยากแสนสาหัสเลยมันคือแต่เราจะรู้ว่าเรามีความยึดมั่นระดับไหนได้ก็ต่อเมื่อเราเผลอแอบไปคาดหมายบางอย่างแล้วมันไม่ได้อาการนั่นแหละคืออาการที่จะบ่งบอกว่าเราเนี่ยเผลอเข้าไปยึดมั่นได้เหนียวแน่นกี่มากน้อยแต่อย่างน้อยให้เราเห็นสภาวะที่เรายึดมั่นก่อนแหละว่าเอาละเราจะค่อยๆปล่อยวางมันได้ด้วยอาการเนี่ยซึ่งมันไม่ง่ายอ่ะในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันยากที่สุดเลยเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องยากที่สุดแต่ว่าขอให้เรารู้ว่าเธอจงมองโลกนี้เป็นของว่างเป็นสุญญตาการที่จะมองนี้ด้วยอาการว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของเราแม้กายใจนี้ก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยสภาวะที่เราจะต้องเข้าถึงอาการเนี่ยมันจะต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนาที่มากขึ้นการเห็นไตรลักษณ์ที่มากพอสมควรเลยนะแล้วมันจะพอกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราได้เนี่ยนะมันถึงจะค่อยๆไปเริ่มคลายอีตัวอื่นได้นะไอ้ลูกของเราเนี่ยมันยังคาอยู่ในเพราะเราฝังลึกมากนะพ่อแม่ของเราเนี่ยมันยิ่งลึกเข้าไปอีกแบบชนิดว่าแม้ตายเราก็ยอมแม้ตัวตายเราก็ยอมเพื่อพ่อกับแม่ได้แต่นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะแต่เพื่อจะให้มันถูกหลักการเนี่ยเราต้องมองให้เป็นของว่าไม่มีอะไรมีตัวไม่ใช่ตัวของเราเป็นหลักอนัตตาเนี่ยจึงสำคัญมากนะพอเรามองโลกนี้เป็นของว่างเราจะเห็นว่ามันเหลือแค่ว่าเราจะทำหน้าที่ตามหน้าที่เนี่ยตามธรรมชาติได้ยังไงอันนี้เป็นความท้าทายของนักปฏิบัตินะว่าเราจะมีสัมมาทิฏฐิโลกุตระเนี่ย
อาการที่เรียกว่าภายนอกสร้างสรรค์ตามหน้าที่ที่ควรจะทำแต่ภายในต้องปล่อยวางทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่ยึดได้ทั้งสิ้นนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายแหละนะเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าต้องทำไปค่อยๆทำไปนะค่อยๆฝึกฝนไปเหมือนที่บอกแล้วว่ามันต้องเผชิญพอเผชิญปุ๊บเราถึงจะรู้ว่าโอ้เรายึดมั่นกี่มากน้อยลองพ่อกับแม่เราสูญเสียดีในขณะที่ไม่ควรจะสูญเสียอย่างเงี้ยนะอาการที่มันจะเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าโอ้เรายึดมั่นขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยมันถึงจะรู้ได้ด้วยอาการเช่นนี้แต่ว่าภาษาที่พระอาจารย์มหาคจิตใช้เนี่ยผมเลยชอบเพราะว่าพอเราเห็นอะไรเราก็เออถ้าภายนอกเนี่ยเราสร้างสรรค์อะไรได้เราก็ทำไปหน้าที่ไปแต่ข้างในจะต้องวางให้ได้ทุกกรณีนะทุกกรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปสอดคล้องกันที่เธอจงมองโลกนี้เป็นของว่างเราเลยได้ช็อปสวนดอกไม้อันงดงามเมื่อสักครู่ที่เราพูดกล่าวตอนต้นใช่ไหมถ้าเรายังมองว่าไม่ได้เป็นของว่างนะไอ้นี่ก็ของไอ้นั่นไอ้นั่นก็ของไอ้นู่นไอ้นี่ก็เหมือนที่ลิงไปล้างหูเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพเลยของกูไปซะทุกเรื่องอ่ะเออเนี่ยแต่ถ้าพอเป็นของว่างมันจะเห็นนะว่านี่มันงดงามจริงๆสวนดอกไม้โลกใบนี้เป็นอุทยานที่เป็นของว่างทั้งสิ้นเลยแล้วเราก็ตัวผู้ช็อปก็ว่างอ่ะว่างทั้งสิ่งที่ช็อปก็ว่างเนี่ยที่ในบทปัจจเวกอะชัดเจนมากเลยนะเป็นธาตุตามธรรมชาติผู้ที่กินก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเพียงแต่อาศัยการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาตินิชิโวนิซุนโยเนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าอะไรคือมันเป็นเรื่องจริงว่าอุปทานมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเกิดมานั่นแหละมันฝังรากลึกมานานนมการจะแกะมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับคุณโยมมีอะไรต่อเนาะเมื่อกี้ฟังพี่ยุทธเนาะแล้วก็พี่นีแล้วก็อาจารย์ประโมทขยายความเนี่ยเพิ่งจับประเด็นได้ว่าแสดงว่านิพพิทาเนี่ยหรือว่าไปถึงระดับที่ว่าจะปล่อยวางเนี่ยอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดใช่ไหมคะที่เราจะปฏิบัติทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่ใช่สมมติอะค่ะก็คือในชีวิตจริงเนี่ยสมมติถ้าเรายังไม่ได้ภาวนาจนถึงจุดนั้นนะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์จะสอนเสมอว่าการปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่การคิดเอาใช่ไหมคะก็คือมันต้องเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากเหมือนกับเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเนี่ยค่ะนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงเราเป็นปฏิบัติอยู่เนาะก็คือสมมติว่าถ้าในช่วงที่เรายังระดับโลกิยะเนี่ยคือถ้าเราฝึกคิดไปเรื่อยๆเนี่ยบ่อยๆเนี่ยการสร้างสัญญาแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เราพัฒนาในทางธรรมที่จะภาวนาที่มาถึงจุดที่เป็นสภาวะจริงๆเนี่ยได้เร็วขึ้นไหมคะมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าเราฝึกคิดไปเรื่อยๆไปก่อนในช่วงที่เรายังไม่ได้สภาวะนั้นจริงๆมีประโยชน์อยู่แล้วคือถ้าโยมบอกว่าฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับเราชุดบาสอ่ะชุดลูกบาสลงห่วงยางเนี่ยตอนที่ชุดใหม่ๆเนี่ยเราต้องมีสติถูกไหมเราต้องมีสติสมาธิถูกไหมเพราะว่าการเอาลูกบาสอ่ะลงไปพอดีในห่วงไม่ให้ถูกเหล็กเลยนะชุดลงไปเนี่ยนะยากไหมแรกยากยากถูกไหมแต่ถ้าโยงอ่ะตื่นนอนขึ้นมาถือลูกบาสไม่รู้แหละ7 โมงถึง8 โมงตอนเช้าอ่ะฉันจะไปชุดบาสทุกวันนะชุด100ลูกทุกวันวันที่1ถึงวันที่7อาทิตย์แรกเนี่ยยากหน่อยอาจจะลงไม่ถึงกี่เปอร์เซ็นต์หรอกอาทิตย์ที่2ลงมากขึ้นถูกไหมใช่อาทิตย์ที่3มากขึ้นอาทิตย์ที่100มากไหมอาทิตย์ที่101เนี่ยนะหลับตาชุดอาจจะลงไหมมันแน่นอนความเพียรต้องกระทำทุกเวลาเมื่อไหร่ทำได้นะนั่นแหละอาจารย์พุทธทาสพูดเสมอนะไม่ต้องฝึกสมาธิจนอุปจาระโอ้ยสูงสุดให้มีจิตสูงสุดแต่ปฏิบัติจริงๆทุกวันเนี่ยนะ
หลับตาชูดลูกบาศก็ยังลงเลยแล้วก็เปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีนี้คือวิธีที่ไม่ต้องไปฝึกจิตถึงขั้นนู้นแต่ฝึกจากทำมันทุกวันจนกระทั่งหลับตาชูดยังลงเลยอ่ะถูกป่ะนี่แหละคือวิธีการอันหนึ่งคือสมาธิของคนเราเนี่ยมันมีโดยธรรมชาติอยู่แล้วคณิกะสมาธิแต่ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความชำนาญเกิดความมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเพราะจิตเป็นของธรรมชาติจิตของเราเนี่ยนะก็คือการฝึกนั่นเองถ้าเราทำมันทุกวันมันก็เกิดความเชี่ยวชาญแล้วก็ไปของมันเองโดยไม่มีเจตนาด้วยนะอย่าลืมว่าอุปาทานเนี่ย การปล่อยวางเนี่ยนะถ้าเราปล่อยวางโดยอยากให้มันปล่อยวางมันจะไม่ได้นี่คือความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นระดับที่ว่าเราอย่าไปเกิดตัณหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติถ้าเราทำมันโดยมีตัณหาว่าเราอยากจะเป็นโสดาบันเราอยากจะเป็นอนาคามีสกิทาคามีอนาคามีแล้วเป็นพระอรหันต์นะอยากนิพพานน่ะคุณทำไปโดยที่มีความอยากอ่ะฝึกไปเถอะไม่มีทางได้เพราะไอ้ตัวอยากเนี่ยจะเป็นตัวขวางเราแต่ถ้าคุณทำไปโดยที่ไม่มีตัวกูของกูไม่ได้อยากหรอกไม่รู้ว่าทำมันทุกวันไม่ได้อยากมันจะเป็นไปเองฮะมันไม่มีตัวผู้อยากแล้วมันจะเป็นไปเองอัตโนมัติเลยเนี่ยผมว่าเนี่ยจิตมันเป็นแบบนี้แล้วมันไปเป็นไปเองมันคือมันให้มันเป็นธรรมชาติแล้วกันเมื่อไหร่ทุกอย่างเป็นธรรมชาติมันจะเป็นธรรมชาติอะคำว่าธรรมชาติมันจะตอบโจทย์ของมันเองแล้วว่ามันไปของมันเองมันไปของมันเองค่ะขอบคุณพี่ยุทธค่ะพี่นีเสริมนะคะพี่นีเสริมพี่นิดนึงก็คือว่าถ้าคิดนำทุกครั้งที่เราคิดมันคือความวุ่นอะจิตมันไม่ว่างเพราะจิตมีหน้าที่ทำเพียงแค่สิ่งเดียวพอเราเอาจิตไปคิดมันก็วุ่นแล้วมันจะว่างไม่ได้เวลาที่เราฝึกปฏิบัติทั้งหมดเพื่อไปชิมความว่างถูกไหมแล้วเราจะชิมความว่างได้ไงถ้าเรายังคิดอยู่วิธีวางความคิดมันไม่ใช่สั่งให้วางมันต้องเห็นก่อนว่าตัวเองอะคิดเรื่องอะไรอยู่และเป็นผู้แอบดูได้ไหมแอบดูการคิดแต่ถ้าเป็นตัวผู้คิดเสียเองแล้วมันก็สนุกกับการคิดมันก็หลงติดอยู่ในนั้นแล้วไม่สามารถจะออกมาได้มันก็คือการที่เราจิตไม่ว่างนั่นแหละแต่การปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปเพื่อให้จิตมันว่างเราก็ต้องสังเกตตัวเองว่าเราทันการเห็นว่าเรากำลังคิดอยู่ไหมไม่ต้องไปขับไล่การเห็นของขณะที่เรากำลังเห็นเพราะแค่รู้ตัวว่ากำลังเห็นแล้วมันจะค่อยๆละลายไปเองมันไม่ต้องไปสั่งเพราะการสั่งมันคือการคิดน่ะคิดยังไม่เสร็จมันไม่มีทางที่จิตมันจะว่างได้เหมือนกับเวลาที่เราหายใจเข้าไปอะค่ะเมื่อตอนที่นำภาวนาตอนเริ่มต้นรายการเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยกันให้เราลองดูซิว่าเราจะปล่อยมันออกได้ไหมตอนขาเข้ามาเราก็แค่บอกว่าให้ปล่อยให้ผ่อนคลายใช่ไหมแต่ตอนที่เราจะกำลังจะปิดรายการเนี่ยเราก็จะพูดถึงเราสามารถปล่อยลมหายใจออกไปพร้อมกับปล่อยสิ่งที่ข้างๆที่อยู่ภายในเนี่ยออกไปได้ไหมถ้าลองปล่อยได้และทำบ่อยๆเสมอๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณปฏิบัติต่อเนื่องไม่ขาดตอนเริ่มต้นแล้วไปให้สุดทางมันถึงแน่นอนถึงจุดที่เป็นเป้าหมายของชีวิตแต่เราไม่ได้เร่งให้มันต้องถึงนะคะเราแค่ทำหน้าที่ของเราท่านพุทธะใช้คำนึงว่าปฏิบัติโดยไม่ต้องปฏิบัตินี่คือการปฏิบัติสูงสุดละหมายความว่าปฏิบัติจนมันอยู่กับเนื้อกับตัวกระทบสิ่งใดมันมีทางแก้ของมันอยู่แล้วมันก็จะไหลออกมาทันทีนั่นแหละคือปฏิบัติโดยไม่ต้องปฏิบัติเพราะเราไม่ต้องเข้าห้องปฏิบัติเพื่อฝึกซ้อมบ่อยๆเวลาที่เราทำสมาธิมันคือการฝึกซ้อมถ้าเราฝึกไว้ซ้อมดีแล้วเนี่ยออกสนามรบอ่ะสนามรบแท้จริงก็คือ
ตอนที่เรากำลังเจอเนี่ยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรับมือยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรารับตรงนั้นได้มันคือสนามจริงของชีวิตแล้วสนามจริงชีวิตมันคือผลสรุปของการปฏิบัติว่าปฏิบัติมาแสดงผลเช่นไรมันก็เป็นเช่นนั้นเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาภาวนาตอนปิดท้ายลองดูซิว่าเราจะปล่อยมันออกไปได้ไหมปล่อยได้กี่มากน้อยแต่ละคนก็ปล่อยได้ไม่เหมือนกันเนาะครับขอบคุณพี่นีครับก่อนที่จะพี่นีจะปิดท้ายนะเดี๋ยวผมขอเติมนิดหน่อยเติมสักเล็กน้อยคืออันนี้เป็นปัญหาของชาวพุทธเหมือนกันนะก็อาจจะสับสนเยอะหลายคนมากที่เรียกว่าพอบอกว่าไม่คิดเลยได้ไหมอะไรเงี้ยนะเพราะว่าการเจริญปัญญาที่แท้จริงเนี่ยคือการเห็นวิปัสสนาคือการเห็นการเห็นเนี่ยคำว่าเห็นเนี่ยกับคิดเนี่ยมันจะต่างกันนะมันจะต่างกันนิดหน่อยนะแต่ต้องอาศัยความคิดก่อนนี่คำของปุถุชนก็เลยมีอยู่ชัดเจนมากว่าไอ้เวลามันเห็นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ใช่การคิดหรอกแต่ว่าต้องอาศัยความคิดเสียก่อนภาษาเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละว่าคือสังเกตในพุทธภาษิตที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยหลายตอนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่จำเป็นจะต้องไปเจริญสมาธิไปจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิเนี่ยแต่ว่าคณิกะสมาธิก็ได้ซึ่งมันเป็นสมาธิตามธรรมชาติอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่เราเป็นคณิกะสมาธิหรือจะให้ดีหน่อยก็เป็นอุปจารสมาธินะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะมีคำตรัสที่เราเห็นอยู่หลายจุดเลยที่ผมอยากจะนำมาเพื่ออุปมาว่าการสร้างสัมมาทิฏฐิด้วยกระบวนการคิดหรือการโยนิโสมนสิการนี่สำคัญอย่างไรนะอย่างเช่นท่านบอกว่าการเป็นอยู่โดยชอบโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นั่นหมายถึงขนาดว่าไม่ได้เป็นจัดการเจริญฌานนะแต่ว่าเป็นการเป็นอยู่โดยชอบเนี่ยคือการไม่ให้อาหารนิวรณ์ห้าเนี่ยนะมันก็จะแห้งตายพอไม่ได้กินเนี่ยไอ้กิเลสมันก็จะตายของมันเองได้นะคือกระบวนการเจริญอริยมรรคที่เราจะพูดใน EP ถัดไปนี่แหละมันจะเป็นกระบวนการที่เป็นการใช้คณิกะสมาธิตามเป็นสมาธิตามธรรมชาติเราแล้วก็ใช้การโยนิโสนี่แหละนะเป็นการองค์ประกอบของการเป็นอยู่โดยชอบนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงถ้าเราสังเกตดูนะพระองค์ทรงตรัสว่าในวิมุตติยตนะสูตร5ประการเนี่ยว่าโอกาสในการบรรลุธรรมเนี่ยจากการฟังธรรมจากการแสดงธรรมจากการตรึกตรองธรรมจากการสาธยายธรรม4อย่างนะอย่างสุดท้ายคือภาวนาธรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูองค์ประกอบ4อันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเกิดจากกระบวนการฟังก่อนแล้วก็ตรึกตรองใช่ไหมฮะแล้วก็โยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออยู่ในวิมุตติยตนะสูตรเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสำคัญขนาดนั้นนี่ไปดูอีกนะว่าที่มาของสัมมาทิฏฐิซึ่งสำคัญมากนะถ้าใครสมาทานสัมมาทิฏฐิก็บรรลุนิพพานได้เลยนะคือคำว่าสัมมาทิฏฐิจึงมีความสำคัญมากแต่พอไปดูว่าที่มาของสัมมาทิฏฐิเนี่ยมายังไงมาจากการมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรแสดงทำหรือบอกกล่าวเล่ากันเรียกปรโตโคสะเนี่ยต้องฟังอย่างตั้งใจเนี่ยนะว่าฟังอย่างตั้งใจจากกัลยาณมิตรว่าปรโตโคสะเนี่ยแล้วเพื่อมาทำอะไรครับอันที่3องค์ประกอบก็คือโยนิโสมนสิการอันเนี้ยคือที่มาของสมาธิทิมันก็เกิดจากการอะไรหากัลยาณมิตรแล้วก็ฟังจากกัลยาณมิตรแล้วก็ตั้งใจใคร่ครวญพิจารณาก็เกิดสมาธิทิซึ่งเป็นรุ่งอรุณสำคัญที่สุดและเป็นที่มาที่เรียกว่าพอเป็นหัวจักรองค์แรกมันสมบูรณ์แล้วองค์ที่7ก็ตามมาหมดเลยเนี่ยแม้กระทั่งโดยพุทธภาษิตอันสุดท้ายที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาหมายความว่าเนี่ยนี่พุ่งตรงไปที่การฟังเลยเนี่ยเราจึงไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะหากเราคิดถูกต้องดำริมันก็จะดำริถูกต้องเป็นอัตโนมัติเลยเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติทั้ง3ประการนี่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันเนี้ยผมอยากให้ชาวพุทธนะครับหรือพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยพินิจพิจารณาโดยหลักการเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในพุทธพจน์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ได้ไปขัดแย้งกันเพราะการเห็นคือจิตจะฉลาดขึ้นเนี่ยมันต้องอาศัยการคิดในเบื้องต้นเนี่ยอย่างถูกต้องนั่นแหละเพราะจิตมันอาศัยการเห็นโดยตรง
ที่เป็นสันทิฏฐิโกเลยนะที่ลงไปตรงๆที่ความรู้สึกเลยนะเพราะฉะนั้นอาการมันจะต้องอาศัยตรงนี้ก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเชื้อเชิญทุกท่านได้พิจารณาเนาะว่ามันสำคัญอย่างนี้แล้วก็มีคนสับสนเยอะเลยว่าไม่ต้องคิดเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านกันหมดเนี่ยเมื่อไรกลายเป็นว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องอ่านไม่ต้องฟังไม่ต้องศึกษาเรียนรู้กันเนี่ยแหละมันจะไปกันใหญ่เลย มาเหลือเวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ10นาทีพอดีเนาะก็จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่พี่นีจะเริ่มต้นการปิดรายการเนาะภาวนาปิดรายการน่าจะไม่มีเนาะคำถามจากไลฟ์ก็ไม่มีเนาะก็ไม่มีนะครับ ลำดับถัดไปขออนุญาตให้พี่นีได้เข้าสู่การดำเนินการต่อไปครับดูนะคะภาพนี้เราดูอีกครั้งว่าภาพนี้ที่เราเห็นณขณะนี้กับภาพที่เราเห็นเมื่อตอนเริ่มรายการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเราได้สัมผัสภาพนี้อีกครั้งหนึ่งให้เรามองภาพนี้จนกระทั่งหลับตาแล้วก็ยังเห็นภาพนี้ปรากฏชัดอยู่ข้างในหายใจเข้ายาวปล่อยลมหายใจออกช้าสูดลมหายใจเข้าช้าลึกจนท้องพองเป่าลมหายใจออกเบาๆจนเกลี้ยงท้องสูดลมหายใจเข้ายาวปล่อยลมหายใจออกช้านุ่มนวลหายใจเข้าผ่อนคลายสบายหายใจออกปล่อยสิ่งที่ข้างค้างในภายในออกมาให้เกลี้ยงหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกปล่อยสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดอีกครั้งปล่อยลมหายใจออกให้เกลี้ยงหายใจเข้ายาวลึกรับรู้ความสดชื่นเข้าไว้ในภายในเห็นการไหลของลมหายใจเข้าสู่ร่างกายช้าลึกเห็นช่องว่างน้อยๆก่อนจะปล่อยลมหายใจออกเห็นความเคลื่อนของลมที่ไหลออกหายใจเข้ายาวเห็นลมหายใจชัดขึ้นเห็นช่องว่างน้อยๆชัดขึ้นปล่อยลมหายใจออกยาวละเมียดรับรู้ลมหายใจที่กำลังปล่อยผ่านรับรู้ลมหายใจที่ให้ความสดชื่น
รับรู้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายค่อยๆส่งผ่านความรู้สึกนี้ไปที่ปลายนิ้วเท้าทุกๆนิ้วขอบคุณนิ้วเท้าทุกๆนิ้วที่ช่วยให้เราหยัดยืนได้อย่างมั่นคงขอบคุณขาที่ช่วยให้เราก้าวย่างบนโลกใบนี้ขอบคุณสะโพกที่เป็นรากของขาช่วยให้ขาแข็งแรงขอบคุณกล้ามเนื้อแผ่นหลังที่ช่วยประคองกระดูกสันหลังให้ตั้งตรงขอบคุณสะบักทั้งสองข้างที่เป็นรากของแขนช่วยให้เรามีแขนที่แคล่วคล่องว่องไวพร้อมจะช่วยเหลือตัวเองให้ปลอดภัยและหยิบยื่นความสุขให้กับผู้คนรอบข้างขอบคุณกระดูกลำคอที่รองรับกระโหลกศีรษะไว้ขอบคุณกระโหลกศีรษะที่ช่วยประคับประคองอวัยวะสำคัญเนื้อสมองทั้งหมดขอบคุณดวงตาที่ช่วยให้เราเห็นโลกงดงามให้เราได้เลือกเป็นสิ่งที่ควรรับไว้สิ่งที่ควรเอาออกให้เรานึกถึงภาพดอกไม้ที่สวยที่สุดแล้วเก็บภาพนั้นไว้เก็บความสดชื่นไว้หล่อเลี้ยงในภายในขอบคุณหูที่ช่วยให้เราได้ยินสรรพสำเนียงที่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ขอบคุณจมูกที่สูดรับอากาศเข้าไว้ในภายในช่วยให้ชีวิตพอเป็นไปได้ขอบคุณถุงลมในปอดทุกๆถุงที่ช่วยฟอกเลือดในร่างกายนี้ให้สะอาดขอบคุณหัวใจที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงทั่วทั้งล่างหัวใจบีบและคลายตัวบีบแล้วก็คลายตัวชีวิตจึงรอดมีสิ่งใดเข้ามากระทบรับไว้แล้วปล่อยออกไปเหมือนในที่หัวใจบีบและคลายคลายผ่อนคลายสบายทุกครั้งที่หัวใจบีบกล้ามเนื้อหดตัวเมื่อหัวใจคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายโลหิตของเหลวทั้งหลายรวมทั้งอาหารอากาศก็สามารถส่งผ่านไปที่หน่วยชีวิตน้อยๆทุกๆชีวิตเพื่อให้รอดเมื่อมีสิ่งใดมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือผู้รับไว้ใจที่ผ่อนคลายสบายยืดหยุ่นไม่ยึดมั่นถือมั่นจะปล่อยผ่านบางสิ่งออกไปเพื่อไม่เป็นภาระแก่กายและใจ
ขอให้เราสังเกตว่าร่างกายเราสดชื่นปลอดโปร่งโล่งสบายสัมผัสได้ถึงความสุขน้อยๆที่เกิดขึ้นกล้ามเนื้อผ่อนคลายสบายริมฝีปากผ่อนคลายยิ้มน้อยๆในภายในให้เรารับรู้ความสุขที่เกิดขึ้นทั่วทั้งร่างแล้วค่อยๆส่งผ่านความรู้สึกนี้ไปยังบุคคลที่เราระลึกนึกถึงไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขส่งผ่านความรู้สึกนี้ไปยังบุคคลที่ไม่ได้เป็นที่รักหรือที่ชังสำหรับเราขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขขยายความรู้สึกนี้ออกไปยังบุคคลที่อาจทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกคับข้องใจขอให้เราเข้าให้ถึงข้อจำกัดที่เขามีอยู่และขอให้เขาก้าวข้ามพ้นความบีบคั้นในข้อจำกัดนั้นและมีความสุขเหมือนที่เราเองก็ปรารถนาความสุขนั้นค่อยๆขยายความรู้สึกนี้ออกไปให้กว้างไกลไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไกลออกไปยังบุคคลที่เราไม่อาจเห็นได้ด้วยตาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่มีอยู่ร่วมกันในสากลจักรวาลนี้ขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขและพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเหมือนว่าเรากำลังหย่อนก้อนดินลงไปในแอ่งน้ำแล้วน้ำก็กระเพื่อมไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณค่อยๆกลับมาหาตัวเองอีกครั้งขยับนิ้วมือนิ้วเท้าเบาๆกระพริบตาช้านุ่มนวลค่อยๆลืมตาขึ้นเราจะได้ยินเสียงระฆังอีกครั้งให้ส่งความรู้สึกไปกับคลื่นของเสียงระฆังนี้พบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ